สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.สุไนวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์ท่านเห็นผมใส่เสื้อสบายสบายคอกลมวันนี้ใส่เสื้อเพื่อไทยเลยนะครับไม่ปกปิดแต่ไม่ได้พูดเชียร์พรรคเพื่อไทยแต่กำลังจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยในบริบทหนึ่งของพัฒนาการทางการเมืองไทยท่านคงเดาออกนะครับบางคนอาจจะเดาไม่ออกนั่นก็คือ81 ปีไม่ใช่80 ปีสิครับ91 ปีครับ91 ปีมีคนเดียวที่กลับมาได้18ปีเกิดอะไรรัฐประหารทักษิณครบ18ปีของการรัฐประหารทักษิณโค่นล้มพรรคไทยรักไทยทักษิณเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ถูกรัฐประหารแล้วกลับมามีอำนาจใหม่ได้พูดแค่นี้ท่านอย่าเพิ่งทึกทักไปว่านี่คือการเชียร์ทักษิณไม่ใช่ครับแต่กำลังจะพูดถึงว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญนั้นในประเทศไทยไม่มีใครพูดถึงเลยคือ18ปีของการรัฐประหาร19 กันยา 49แล้ววันนี้ปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่นี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาผมเลยเก็บเอาไว้เป็นวันเสาร์เต็มๆเพื่อจะให้เพื่อนๆได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับดังนั้นหัวข้อวันนี้ที่จะคุยกับท่านและขอระดมความคิดเห็นด้วยนั่นก็คือ91ปีมีคนเดียวที่กลับมาได้18ปีเกิดอะไรรัฐประหารทักษิณมาดูคำถามวันนี้หน่อยครับในวันเสาร์นอกจากเพื่อนๆจะเสนอความเห็นกันแล้วมีเพื่อนอีกส่วนหนึ่งไม่ชอบแสดงความเห็นแต่ผมต้องกระตุ้นให้เพื่อนๆนั้นต้องแสดงความเห็นเอาง่ายๆกด1หรือ2ในคลิปที่เปิดอยู่ขณะนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับทักษิณนายกคนแรกถูกรัฐประหารนาน18ปีกลับมามีอำนาจได้ใหม่ท่านเห็นยังไง1เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย2เป็นชัยชนะของทักษิณคนเดียวขึ้นอยู่กับท่านมองคือท่านอาจจะมองเรื่องนี้ไปติดตัวที่ทักษิณสำหรับคนที่เกลียดทักษิณก็จะติดตัวว่าทักษิณว่าทักษิณเอาประโยชน์อยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าเปิดใจกว้างเราจะมองได้ทั้งกระบวนการเพื่อจะเห็นพัฒนาการของสังคมแล้วจะรู้อนาคตว่าการเมืองไทยมันจะไปทิศทางใดต่อถ้าเราถอดสมการตัวนี้ได้เราจะรู้ค่าของอนาคตว่าแล้วอนาคตเราจะต่อต้านการรัฐประหารได้อย่างไรทำได้หรือไม่ได้หรือจะนั่งหัวเราะกันดังนั้นวันนี้ที่ผมตั้งคำถามกับท่านเต็มๆนั้นมันเป็นประเด็นในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยมีสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเรามีแต่ประวัติศาสตร์ทหารตำรวจการต่อสู้การเพื่อชิงอำนาจทำรัฐประหารกันคนที่ถูกรัฐประหารไม่เคยมีใครได้กลับประเทศไทยพร้อมกับถืออำนาจถ้าท่านบอกอย่างนี้ทักษิณถืออำนาจรับกันแล้วเหรอไม่ต้องรับกันแล้วครับลูกสาวท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ท่านก่อตั้งขึ้นมาที่พัฒนามาจากพรรคไทยรักไทยวันนี้ไม่พูดก็ต้องพูดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแล้วเราจะอ่านค่าเหล่านี้ได้ยังไงนะครับว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วทำไมสมัยปรีดีกลับมาไม่ได้ผ
พลเอกชาติชายกลับมาได้แต่มาเป็นรัฐบาลในนามของอำนาจของพลเอกชาติชายไม่ได้พลเอกชาติชายจะกลับมาเป็นนายกก็ไม่ได้พรรคของท่านได้แค่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละเรามาคุยกันถึงตรงนี้ก็จะเห็นประเด็นผมมาดูนะครับคำถามท่านช่วยแสดงความเห็นง่ายที่สุดกด1หรือ2ตามแต่ที่ท่านชอบมาดูผลโพลเมื่อวันพฤหัสครับเราจะมีคำถามโพลเรื่อยๆไม่ใช่ว่าต้องการให้ท่านกดจะได้รู้ว่าอะไรเท่านั้นแต่ต้องการให้ท่านได้แสดงความเห็นการมีส่วนร่วมนะครับเพราะเราพูดถึงว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเมืองรายการสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับท่านผู้ฟังก็มีส่วนร่วมนะครับเมื่อฟังในรายการสดแต่ถ้ารายการแห้งก็มีส่วนร่วมได้ครับช่วยกดไลค์นะครับแต่ว่ากดแสดงความเห็นมันไม่มีตอนนั้นในสุนัยทีวีครับเมื่อวันพฤหัสมีผู้ร่วมกดโพล 3,213 ท่านขวาจัดปั่นเสแดงให้เป็นนายกเลือกตั้งข้างหน้าเอาแค่ว่าสิ้นปีจะมีบุญตาได้เห็นเสแดงเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ในสุนัยทีวี 3,213 ท่านมีผู้กด 93% ว่าไม่ได้เห็นนะสิ้นปีนี้ก็ไม่ได้เห็นถ้าสิ้นปีไม่เห็นปีหน้าก็ไม่ได้เห็นคนที่บอกว่าจะได้เห็นมี 7% ไม่เป็นไรครับเก็บความภาคภูมิใจของท่านนะครับที่ท่านได้ช่วยกันกดความเห็นแล้วก็เราจะได้ดูว่าใครวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดจากโพลของท่านเองนี่นะครับในสุดในแฟนคลับ1,119ท่านครับ 95-5 มากขึ้นอีกบอกว่าไม่ได้เห็นเสแดงมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคหรอกครับถึง 95% เมื่อวันพฤหัสไม่มีสปอนเซอร์พิเศษที่ให้กำลังใจจากการซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับไม่เป็นไรครับขอบพระคุณทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่ช่วยเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ด้วยกันแล้วกันมาดูเรื่องราววันนี้หน่อยว่าอะไรคือ91ปีที่ไม่มีทักษิณคนเดียวที่กลับมาได้เรื่องราวของพัฒนาการของการเมืองไทยนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาถึงวันนี้91ปีแล้วครับเกือบจะชน1ศตวรรษแล้วดังนั้นการเคลื่อนตัวของสังคมซึ่งผมให้ความสำคัญมากนะครับเพราะการเคลื่อนตัวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เรามองโดยพลวัตของประชาชนเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่คุยกับท่านวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมตั้งชื่ออย่างท้าทายเพราะในประเทศไทยไม่มีใครวิเคราะห์หรือพูดถึงเรื่องนี้เลยอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือการเชียร์ทักษิณไม่ใช่ครับนี่คือการมองพัฒนาการทางการเมืองผ่านเหตุการณ์ทักษิณผ่านเหตุการณ์พรรคไทยรักไทยเพื่อไทยดังนั้นวันนี้ผมใส่เสื้อพรรคเพื่อไทยมาไม่ปิดบังครับเพราะผมเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและผมยังภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เราร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยแต่มาวันนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะติดแค่พรรคเพื่อไทยผมจะพูดถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ต่อเชื่อมไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยดังนั้นพัฒนาการตัวนี้ท่านจะเห็นความจริงนะครับว่าความตื่นตัวของประชาชนนั้นที่เราเรียกว่าสิทธิพลเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ทักษิณกลับมาได้ถ้าท่านบอกว่าอันนี้โม้ไม่เป็นไรครับ
ถ้าท่านดูพัฒนาการท่านจะเห็นความเป็นจริงว่าการเกิดใหม่ของพรรคอนาคตใหม่นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี62ได้ส.ส.82คนถ้าจำไม่ผิดนะครับจากปาร์ตี้ลิสต์เป็นหลักเลือกตั้งปี66คุณพิธาเองก็ยังคาดไม่ได้ว่าตัวจะได้151เสียงเพราะว่าหลักฐานคือเสนอนายกคนเดียวครับคือคุณพิธาถ้าคิดว่าได้เสียงข้างมากคุณพิธาก็จัดเต็มสูบสิครับ3คนเลยและนี่คือหลักฐานที่เราจะมองพัฒนาการของสังคมดูพัฒนาการของความตื่นตัวของประชาชนที่เรียกว่าสิทธิพลเมืองต่อเชื่อมกันและนี่คือคำอธิบายว่าทำไมทักษิณถึงกลับมาได้ในรอบ91ปีมีคนเดียวเท่านั้นครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันนี่นับนี่แหละครับ91ปีแล้วใน91ปีมีรัฐประหารที่ทำสำเร็จเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยรถถังเนี่ยนะ13ครั้งที่มีรัฐประหารแล้วไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นกบฏวังหลวงกบฏสันติภาพการรัฐประหารต่างๆรวมแล้ว24ครั้งเอา24ไปหาร91 4ปีต่อ1ครั้งปรากฏว่าทุกการรัฐประหารที่ทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่คนที่ถูกรัฐประหารต้องลี้ภัยออกไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาไม่ได้ท่านปรีดีเป็นรูปธรรมหนึ่งกลับมาได้แต่กระดูกอีกรูปธรรมหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารทักษิณก็คือการรัฐประหารพลเอกชาติชายชุนวันกลับมาได้ไหมกลับมาได้ครับแต่กลับมาอย่างมีอำนาจทางการเมืองเต็มที่ไม่ได้ดังนั้นการกลับมาของพลเอกชาติชายจึงเป็นหลักฐานว่าสังคมมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนี้การกลับมาของทักษิณจึงมีนัยยะสำคัญในเรื่องนี้อย่าลืมว่า18ปีนะครับที่ท่านทักษิณถูกรัฐประหารแล้วไอ้คนทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ง่อยเปลี่ยเสียขาไอ้บังอยู่ไหนล่ะครับหัวหน้าคณะรัฐประหารแหมมีอำนาจมากเหลือเกินถ้าใครย้อนหลังกลับไปดูทีวีเมื่อปี2549 19กันยา49ไอ้บังนี่หมายใหญ่โตเหลือเกินครับด่าคนนั้นด่านักการเมืองแล้ววันนี้มึงไปไหนอ่ะปรากฏว่าหลังจากหมดจากอำนาจตั้งพรรคการเมืองเลือกตั้งได้2เสียงครับส.ส.เขต1เสียงแล้วมันได้อีก1เสียงเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าจะไอ้บางมาเป็นนายกใหญ่เหลือเกินไอ้3ปวันนี้หายไปไหนแล้วครับดังนั้นถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่านี่คือพัฒนาการผมถึงบอกว่าท่านดูภาพนี้แล้วท่านจะรู้ความจริงว่าวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นสำคัญแต่เชื่อไหมครับว่าเช้าวันที่19ไม่มีสื่อมวลชนไหนในประเทศไทยทั้งหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวผมให้ท่านดูหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าววันที่19ผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันที่19ตรงเลยนะครับนี่ครับผมพูดกับท่านไปเมื่อวันที่19ในรายการสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับบอกว่าส่องรัฐประหารกับการเปลี่ยนยุค18ปีปลุกประชาชนส่องไฟวังแต่เชื่อไหมครับวันที่19เช้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไม่มีใครลงข่าวเรื่องนี้เลยผมดูจนถึงวันที่20เอาให้ท่านดูนะครับผมไม่อ่านหัวข่าวนะเปิดไปดูเรื่อยๆจากไทยรัฐ
เดลีนิวเอามาให้ดูพอสมควรนะครับหนังสือพิมพ์สองฉบับนั่นก็เป็นหนังสือพิมพ์ตลาดที่ฉบับใหญ่ที่สุดมติชนข่าวสดท่านดูไปเรื่อยๆครับไทยโพสต์ผมไม่อ่านหัวข่าวนะครับผมต้องการให้ท่านดูหลักฐานแนวหน้าผู้จัดการไม่มีเลย20ไม่มี21วันนี้ไม่ต้องหาดูสื่อมวลชนในระดับช่องออนไลน์ทีวีออนไลน์ไม่มีใครสรุปเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่มีช่องไหนทำการวิเคราะห์เลยนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับช่องของส.ส.สุนัยสำคัญยังไงอย่างที่ผมเรียนเท้าความกับท่านแล้วว่าก็ในเมื่อทักษิณเป็นคนแรกในรอบ91ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีและถูกทหารขับรถถังออกมาขับไล่ก็แน่ครับใครจะไปสู้กับมันไหวอ่ะนะครับแล้วก็ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปแต่ในวันนั้นนี่มีใครเชื่อไหมครับว่าวันนี้จะมีคนชื่อแพทองธารชินวัตรลูกสาวของทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทุกคนก็เชื่อว่าเป็นร่างทรงของทักษิณจนกระทั่งบอกว่าถูกครอบงำท่านบอกว่าไม่ใช่ครอบงำเป็นการครอบครองอันนี้ทั้งหมดจะพูดเล่นพูดจริงก็แล้วแต่มันบอกให้เห็นความเป็นจริงว่าการกลับมาของทักษิณพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาที่เคยเป็นคณะที่ปรึกษาให้กับทักษิณเมื่อ18ปีก่อน20ปีก่อนนะครับคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์และคณะที่ปรึกษาต่างๆวันนี้จะเห็นได้ว่าการกลับมานี้มีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงกลับมาได้ถ้าใครจะบอกว่าทักษิณเก่งผมไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณเก่งแม้จะเป็นลูกพี่เก่าลูกพี่ผมแหละเอางี้ก็แล้วกันเจ้านายผมเนี่ยความเก่งของท่านมีไหมมีแต่เรามาดูความเป็นจริงว่าถ้าย้อนหลังกลับไปถ้าทักษิณเติบโตขึ้นในยุคของจอมพลสฤษดิ์ผมเปรียบให้ท่านเห็นอย่างนี้นะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ทำการรัฐประหารถ้าวันนั้นทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์รัฐประหารปี2500ถามว่าวันนี้ทักษิณได้กลับไหมไม่มีทางเอาแล้วจะกลับมาได้ยังไงดังนั้นวันนี้เราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สื่อมวลชนมองข้ามความสำคัญที่เราจะมองให้เห็นถึงพัฒนาการสังคมตัวนี้ว่ากันจริงๆแล้วพัฒนาการนี้ไม่ได้เพิ่งมีเฉพาะทักษิณไม่จริงๆมันเป็นพัฒนาการของโลกนะครับเป็นพัฒนาการที่มนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพียงแต่เราอ่านประวัติศาสตร์เราถึงเห็นว่าบุคคลที่ไม่มีใครคิดถึงเลยเนี่ยย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2,000 ปีเนี่ยคนที่ถูกกระทำนะครับนี่พูดเลยไปสักนิดหนึ่งอยู่ในหลักประหารแต่ใครจะคิดไหมครับว่าคนที่เมื่อ 2,000 ปีมีไม้กางเขนเป็นหลักประหารแล้วการที่จับบุคคลคนหนึ่งไปประหารจริงๆก็จับหลายคนแล้วนะครับสมัยโรมันนี่จับไปหลายคนแล้วแต่คนที่โดดเด่นที่สุดคือพระศาสดาพระเยซูปรากฏว่าหลักประหารนั้นกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เปรียบว่าทักษิณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อยากให้ท่านเห็นว่าพัฒนาการของมนุษย์ในเวลานั้นนั้นมองด้วยตาของเราจะไม่เห็นพัฒนาการแต่เมื่อโลกพัฒนาขึ้นแล้วหลักรัฐศาสตร์วิชาการรัฐศาสตร์มีเราสามารถจะมองได้ดังนั้นวันนี้ผมจึงจะ
คุยเรื่อง91ปีที่มีคนเดียวเท่านั้นที่กลับมาได้มาดูภาพนี้ก่อนครับใครก็พูดถึงเรื่องสมการของประชาชนฝ่ายค้านก็ถามว่านโยบายของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการคำพูดเลยนี่มันเพราะดีนะมันเพราะดีแล้วเป็นสิ่งที่เรามันกระตุ้นให้เราคิดเออความที่ประชาชนอยู่ในสมการนี่แหละเป็นคำตอบที่จะบอกว่าทำให้ทักษิณกลับมาได้กลับมาได้ยังไงครับภาพที่ท่านเห็นอันนี้ผมเอาตัวอย่างบางอันมาอธิบายไม่ใช่มาโฆษณานโยบายเก่าของพรรคเพื่อไทยกรุงเทพธุรกิจเปิดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2544มีใครคิดไหมครับว่าจะมีนโยบายอย่างนี้ผมถึงเปรียบเสมอครับพรรคเพื่อพรรคประชาปัตย์อยากโกรธกันในเมื่อท่านบอกว่าพรรคประชาปัตย์เป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดตั้งมาตั้งแต่2489ผ่านการเมืองตั้งแต่ยุคการรัฐประหารของจอมพลป.สฤษดิ์จนมาถึงถนอมประพาสจนมาถึงปัจจุบันท่านอยู่ยาวนานเนี่ยท่านทำนโยบายที่ก้าวหน้าที่ทำให้ประชาชนจับต้องได้ทำไมทำไม่ได้ครับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายกองทุนหมู่บ้านนโยบายโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ทำไมคุณทำไม่ได้ถ้าจะบอกว่าคนในประชาปัตย์โง่หมดอันนี้ก็ไม่ได้ครับตอบอย่างนี้ผิดแต่ว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์อยู่นั้นเป็นอยู่ในช่วงยุคที่มันอาจจะยังคิดไม่ได้ดังนั้นรอยต่อของการคิดได้กับคิดไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องอาศัยทักษะนอกจากพัฒนาการของสังคมแล้วต้องอาศัยทักษะของชนชั้นนำผู้นำคนนั้นด้วยผมถึงบอกว่านโยบายของ30บาทรักษาทุกโรคมันไม่ได้อยู่แค่30บาทรักษาทุกโรคนะแต่มันได้กลายเป็นพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับทักษิณเป็นนายกในเวลานั้นได้นำนโยบายนี้ที่ก้าวหน้าเจาะลึกเข้าไปจนกลายเป็นถึงเส้นเลือดใหญ่ของรัฐที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ไม่ใช่สมัยอยุธนะครับปี45คือพอเริ่มทำปั๊บก็ทำตัวนี้ในวันนั้นเองพรรคประชาธิปัตย์บอก30บาทตายทุกโรคเห็นหรือยังครับนโยบายกองทุนหมู่บ้านที่เราเห็นกันง่ายๆจริงๆมันได้ยังลากลึกไปสู่ระบบเส้นเลือดใหญ่ของระบบรัฐไทยนั่นก็คือกลายไปเป็นนโยบายพัฒนาการที่เราเรียกว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปแล้วยึดอำนาจทักษิณไปทำลาย30บาทได้ไหมไม่ได้ทำลายกองทุนหมู่บ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำลายไม่ได้เพราะมันเข้าไปสู่เป็นพระราชบัญญัติไม่ใช่ครับแต่มันเกิดดอกออกผลและเป็นนโยบายที่ก้าวหน้าที่ไอ้ยุทธเอาไปโฆษณาในสหประชาชาติโกหกบอกว่าเป็นนโยบายของมันดังนั้นไอ้วิธีคิดอย่างนี้มันจึงบอกให้เห็นถึงยุคสมัยทำไมไม่สร้างนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายกองทุนหมู่บ้านในสมัยจอมพลสฤษดิ์ล่ะครับคิดไม่ออกเพราะเวลานั้นถ้าทักษิณเกิดตอนนั้นเป็นนักการเมืองตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อว่าทักษิณจะคิดนโยบายนี้ได้เพราะว่าพัฒนาการของสังคมมันยังต่ำมากดูจากอันนี้ครับนโยบายกองทุนหมู่บ้าน
เขาบอกไม่ใช่เงินนะกองหมู่ละล้านจำได้นะครับในคำเอกสารของราชการนี้บอกกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่เงินกองทุนหมู่บ้านเป็นอะไรที่ใหญ่โตกว่าเงินและมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินมากนักปรากฏว่าผมไม่เอารายละเอียดให้ท่านดูแต่ให้ท่านเห็นนี่ที่ผมวงแดงนั้นเป็นหัวใจสำคัญของเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2504ที่เริ่มต้นการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกถ้าท่านจำไม่ได้จำเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมก็แล้วกันพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ไปประชุมมาทางการสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรฝ่ายทศีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นคืออะไรผู้ใหญ่ลีทุกคนตอบทันใดสุกรนั้นใช่คือหมาน้อยธรรมดามันสะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยในยุคเผด็จการในโครงสร้างของระบบรัฐที่ราชการสั่งไปทางเดียวเขาเรียก one way ticket คือสั่งจากบนลงล่างนายอำเภอปลัดอำเภอก็จบจากกรุงเทพเวลาไปบอกชาวบ้านก็บอกให้เลี้ยงสุกรไอ้ชาวบ้านเขาเรียกหมูทำไมมึงไม่เรียกหมูเล่าชาวบ้านก็ถามไม่ได้ผู้ใหญ่ลีก็ถามไม่ได้กลับไปบ้านชาวบ้านถามผู้ใหญ่ได้แต่ผู้ใหญ่ถามนายอำเภอไม่ได้กลัวครับปี2504เป็นการเริ่มประชุมผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกของประเทศไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เริ่มประชุมเมื่อปี2504นะแล้วราชการมหาไทยก็สั่งให้ไปทำอย่างนี้ดังนั้นตีกรอบแดงที่ให้ดูนี้เป็นข้อเขียนของอาจารย์ประเวศวสีเมื่อวันที่24มิถุนายน2544บอกว่าผู้ที่เข้าไปทำงานชุมชนจะมีแต่เจตนาดีอย่างเดียวไม่ได้ทั่วโลกประสบความล้มเหลวในการแก้ไขความยากจนของประชาชนคนในชนบทเพราะอาศัยแต่เจตนาดีและเงินมหาศาลความเข้าใจธรรมชาติของการก่อตัวเองของชุมชนเข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเช่นกันทำความเข้าใจก็จะเกิดอานิสงส์มหาศาลที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากภาวะวิกฤตประเวศวสี24มิถุนายน2544นี่ครับนั่นก็คือทำยังไงให้การพัฒนานั้นเริ่มต้นจากประชาชนมีส่วนร่วมดังนั้นเมื่อปี2544นโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนตัดสินใจเองอันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าประชาชนอยู่ในสมการพูดให้เพราะๆวันนี้คือประชาชนอยู่ในสมการดังนั้นพระบัญญัติชุมชนกองทุนหมู่บ้านก็เกิดขึ้นนะครับนี่คือคู่มือประชาชนแล้วนี่คือคำอธิบายในคู่มือประชาชนคือ1ล้านบาทลงไปที่หมู่บ้านแล้วให้หมู่บ้านช่วยกันทำงานไม่ใช่1ล้านเท่านั้นยังมีโอท็อปอีกให้เสนอโครงการขึ้นมาภาวะการเช่นนี้แหละครับที่ทำให้ความรับรู้ของประชาชนที่ได้เวลาพอดีที่จะเรียนรู้ได้ว่านี่คือประชาธิปไตยนี่คือความดีของประชาธิปไตยบางทีให้เรียกเพาะไปอีกนะนี่คือการเมืองกินได้คือทำให้มันเกิดผลได้ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำอยู่มาตั้งนานอาจจะคิดไม่ออกในช่วงสถานการณ์นั้นทักษิณเข้ามาในภาวะวิกฤตของชาติก็คือโรคต้มยำกุ้งจังหวะที่ทักษิณเป็นตัวแทนตอนนั้นเขาเรียกอัศวินคลื่นลูกที่3เพราะเป็นคนหนุ่มอายุ30กว่าแต่เป็นเจ้าของดาวเทียมได้นั่นก็คือผมไม่ได้บอกว่าทักษิณเก่ง
แต่ทักษิณเป็นผลผลิตของพัฒนาการของสังคมที่พัฒนาขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้อำนาจรถถังอำนาจปืนที่ไปทำการรัฐประหารทำลายความคิดทักษิณให้ยกเลิกทักษิณทักษิโนมิกไม่ดีถึงทำลายไม่ได้ไงเมื่อทำลายไม่ได้แล้วไอ้คนทำรัฐประหารตั้งแต่ไอ้บังเป็นต้นมาก็ยังทำอีกต่อเชื่อมอีกไอ้ยุทธยึดอำนาจยังเอาโครงการทักษิณมาทำอีกเพราะมันกลายเป็นหลักการที่สำคัญในเรื่องของการประกันสุขภาพของสหประชาชาติด้วยและนี่คือชัยชนะของพรรคไทยรักไทยต่อเชื่อมมาถึงแม้จะเกิดการรัฐประหารปี2549ก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคพลังประชาชนก็ชนะเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยก็ชนะแล้วพัฒนาการตัวนี้นี่คือหลักฐานสื่อมวลชนบอกเฮ้ยแล้วทำไมถึงแพ้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคำแถลงนโยบายของแพทองธารที่ถูกสว.ย้อนคำถามกับรัฐบาลปรากฏการย้อนคำถามนี้ถูกโจมตีด้วยการที่บอกประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการผมถึงบอกไม่เป็นไรครับนี่คือคุณสิริกัญญาก็โจมตีบอกเงินกองทุนหมูเอ้ยเงินดิจิตอลกลายไม่ใช่พายุนะครับไม่ใช่สึนามิที่จะเคลื่อนเศรษฐกิจแต่เป็นแค่แรงกดหย่อมก็อะไรหย่อมอากาศเท่านั้นเองหลักฐานอีกตัวหนึ่งที่วันนี้บอกให้เห็นว่าชัยชนะของพรรคเพื่อไทยนั้นต่อเชื่อมมาตลอดครับตั้งแต่รัฐประหารปี49เห็นไหมครับเลือกตั้งปี66เพื่อไทยหยุดสถิติพรรคที่ไม่เคยแพ้ตกที่นั่งพรรคอันดับ2ในรอบ22ปีท่านเห็นหรือยังว่าไอ้ที่เคยชนะก็มาแพ้ได้แต่ในสถานการณ์นี้มันยังอยู่ไวไปที่จะบอกว่าแพ้หรือชนะแล้วบอกได้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองว่าเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ไปแตะโครงสร้างอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ท่านบอกว่าเพราะว่าไปยอมเจ้าแล้วสิเลยกลับมาได้ไม่เป็นไรครับท่านพูดได้และสิ่งหนึ่งที่เห็นความเป็นจริงว่าที่พรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ในปี2566เมื่อวันที่14พฤษภาคมนั้นคือพัฒนาการของประชาชนที่ต้องการจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทำให้พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเห็นไหมครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเมื่อชนะแล้วจะเดินต่ออย่างไรเพราะการเมืองมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันจะยอกย้อนอย่างนี้แหละครับเป็นปกติพัฒนาการของสังคมไม่เคยเป็นเส้นตรงครับมันจะคดเคี้ยวคดเคี้ยวเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงล่างเนี่ยไม่มีแม่น้ำสายไหนวิ่งตรงครับมันจะคดไปคดมาแต่มันจะลงล่างไปเรื่อยๆมันจะพัดจะไหลไปเรื่อยครับดังนั้นการที่พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้แก้ไขมาตรา112และกล้าหาญดีเบตขึ้นทุกเวทีนั่นแหละครับคือพัฒนาการของสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทักษิณยังไม่อยู่ไม่ถูกลืมในสายตาประชาชนไม่ใช่ว่าพรรคก้าวไกลเข้าไปช่วยนะแต่นี่ถ้ามองทั้งกระบวนเนี่ยเราจะเห็นนี่คือพัฒนาการของสังคมไทยที่มันก้าวขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นประชาชนเข้ามาเป็นสมการของสังคมเมื่อไหร่ตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านดู
คำว่าสมการประชาชนอยู่ในสมการนั้นเป็นคำพูดที่ไพเราะเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่ต้องอธิบายอย่างเข้าใจอย่าไปพูดลมๆแรงๆและนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าทำไม91ปีทักษิณมีทักษิณคนเดียวครับที่ถูกรัฐประหารแล้วกลับมาได้และนี่ทำไมใช้เวลา18ปีในการต่อสู้เพื่อให้กลับมายืนได้ส่วนท่านอาจจะบอกว่าให้ยืนแล้วมีอำนาจจริงไม่มีไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมองให้เห็นตรงนี้ความที่ประชาชนเข้ามามีส่วนในสมการของรัฐสมการของนโยบายสมการของการพัฒนาก็ในเมื่อปี2504ปรากฏว่าประชาชนไม่อยู่ในสมการเลยเจ้านายสั่งอย่างเดียวผู้ว่าสั่งนายอำเภอนายอำเภอสั่งปลัดอำเภอไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สั่งลงไปสั่งลงไปแต่ว่าผ่านมา50ปีเนี่ยจากเหตุการณ์ที่ท่านเห็นจากชัยชนะของการโหวตลงคะแนนเนี่ยนี่คือความเข้าใจต่อสิ่งที่เราเรียกว่าประชาชนได้เข้ามาอยู่ในสมการแล้วแล้วมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับตรงนี้สำคัญภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ทักษิณวันที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเป็นนักเรียนในร้อยผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่จุฬาปี3ทักษิณตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้ทุนมาอยู่ต่างประเทศมาเรียนต่างประเทศแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ14ตุลาเลย6ตุลาเลยเพราะตอนนั้นท่านเป็นในร้อยตำรวจแล้วมาเรียนอยู่ที่อเมริกาที่เคนทักกี้แต่ว่าเหตุการณ์14ตุลาที่ผมนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าที่จะครบรอบ51ปีจาก1626 26 36 46 56 66 67 51ปีครึ่งศตวรรษดังนั้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยบางทีณเวลานั้นเราก็มองไม่เห็นผมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลาผมมองไม่เห็นว่า14ตุลานั่นแหละจะเป็นตัวเปิดประเด็นใหม่ของสังคมไทยที่ประชาชนเข้ามาเป็นสมการการลุกขึ้นสู้ของประชาชนเมื่อเหตุการณ์วันที่14ตุลานั่นคือภาวะการอิ่มตัวของประชาชนที่ไม่อยากจะอดทนกับระบบเผด็จการทหารเบื่อหน่ายที่สุดแต่ว่ายังไม่เห็นทิศทางครับดังนั้นประวัติศาสตร์มันจะเกิดแจ็คพอตอย่างเงี้ยผมคืนวันที่13ตุลา2516ผมนอนอยู่หน้าวังก็ไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดประวัติศาสตร์ตัวนี้เผด็จการมันก็ไม่คิดมันถึงได้ปราบพอรุ่งเช้ามืดวันที่14ตุลามันจับบุกจับเลยก็เลยแตกดังโพะโดยไม่มีใครคาดคิดแล้วหลังจากนั้นมานั่นแหละครับมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35ที่สุจินดายึดอำนาจแล้วตบัดสัตว์ต่างๆมีการต่อสู้ท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่14ตุลา2516สิ่งหนึ่งที่ท่านมองไม่เห็นเลยคือทหารได้หมดบทบาทการนำแล้วเรายังคิดว่าจะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วแต่ว่ารอยต่อของประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงอย่างที่ผมว่าก็ยังมีทหารส่วนหนึ่งกูก็ยังจะเอาประโยชน์ของกูอยู่แล้วก็คิดว่า14ตุลาไม่มีอะไรมองไม่เห็นพัฒนาการของสมองของมหาชนมองไม่เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าสิทธิพลเมืองดังนั้นมันจึงยึดอำนาจปี2534ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชายชุนวันแล้วก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันจาก14ตุลา16เกิดลุกฮือขึ้นสู้กับ
สุจินดากับพ่อไอ้แดงนี่ไงพลเอกสุนทรคงสมพงษ์หัวหน้าคณะรัฐประหารนั่นปี35จึงลุกขึ้นสู้ไม่กลัวตายกันแล้วครับเห็นไหมครับดังนั้นเหตุการณ์เมื่อ10เมษายนนะครับ53เหตุการณ์เมื่อ13พฤษภาปี53ราชประสงค์มันถึงเกิดปะทุขึ้นได้อีกไงและสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าความตื่นตัวในสิทธิพลเมืองความตื่นตัวนี้มันก็แปรรูปเป็นความเข้าใจว่าการรัฐประหารเป็นความเลวร้ายและไม่นำวันนี้ทุกคนสรุปตรงกันหมดครับเพียงแต่ว่าจะต้านรัฐประหารได้ไหมสรุปตรงกันคือรัฐประหารไม่ใช่คำตอบของความเจริญที่จะนำประเทศชาติสู่ความเจริญมีแต่นำสู่ความวิบัติทำให้การรัฐประหาร20กว่าครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสำเร็จ13ครั้งเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมบอกว่าทำในศตวรรษที่21เพราะว่าวันที่รัฐประหารพลเอกชาติชายนี่ยังอยู่ในศตวรรษที่20นะคำว่าศตวรรษที่21ก็คือโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วสิ้นสุดยุคสงครามเย็นแล้วก้าวเข้าสู่โลกโลกาภิวัตน์แล้วมึงยังจะเอาอำนาจกันอย่างนี้อีกหรือถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะมองถอดสมการได้เราก็จะไปมองต่อไปว่าเราจะต้านการรัฐประหารอย่างไรแล้วรัฐประหารจะไปจบตรงไหนที่ผมบอกว่ามันน่าเบื่อมากรัฐประหารเนี่ยมันทำให้ประเทศชาติของเรานี่ไม่ใช่เป็นประเทศด้อยพัฒนานะแต่มันกลายเป็นประเทศห้ามพัฒนาไปแล้วครับคือทำให้เจริญไม่ได้เพราะเจริญมากเดี๋ยวมึงฉลาดกันพอฉลาดกูยึดอำนาจมึงไม่ได้แต่วันนี้ผมเชื่อว่าทหารส่วนใหญ่ก็ไม่เอาแล้วเห็นตรงกันหมดเพียงแต่ว่าคำสั่งไอ้โครงสร้างโบราณตัวนี้มันจะสั่งลงไปเมื่อเกิดเหตุมันก็จะต้องก่อจราจนสร้างวิกฤตขึ้นมาซึ่งวันนี้ไอ้พวกกลุ่มขวาจัดทั้งหลายก็พยายามจะก่อจราจนขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ขึ้นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกกับท่านว่าการรัฐประหารมันน่าเบื่อคนหนึ่งที่เบื่อที่สุดคือผมเจอรัฐประหารตั้งแต่จอมพลถนอมตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาปี2 17พย14เนี่ยไม่ใช่17พย14ขอโทษใช่17พย14จอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองครับยึดอำนาจตัวเองไอ้ที่ทหารบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลเลวจึงเกิดรัฐประหารไม่ใช่ครับการรัฐประหารจริงๆคือการจะดึงอำนาจมาสู่อำนาจของตัวให้เต็มที่นะครับผมเริ่มต่อต้านการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมตั้งแต่ปี2514แล้วครับแล้วก็ต่อเชื่อมจนมาถึงปี2516และวันนี้มึงยังรัฐประหารกันอีกก็ไม่เคยมีเหมือนกันครับคือออกมาตั้งหลักต่างประเทศเลยตั้งขบวนการสู้กับมึงนี่แหละ เปิดโทรทัศน์สู้กับมึงนี่แหละเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าขึ้นทำให้ผมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าสถานการณ์การรัฐประหารนั้นกำลังกลายเป็นวิกฤตของประเทศส่วนเราจะต่อต้านกันได้ไหมตรงนี้ล่ะเป็นประเด็นและสิ่งที่ทำให้ทักษิณกลับมาได้ผมก็บอกว่าการตื่นตัวในสิทธิของพลเมืองจากเหตุการณ์14ตุลาท่านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเราใช้วิธีวิเคราะห์และผมถึงบอกว่านี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปทำให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็เริ่มรับรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้ระบบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นและการรัฐประหาร19กันยาก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีคือความตื่นตัวสูงสุดลุงนวมทองถึงขนาดขับรถแท็กซี่ไปชนกับรถถังอ่ะคิดเอาสิสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับ
แล้วท่านดูรูปแบบการรัฐประหารเมื่อปี49ที่ผมบอกว่านี่มันเป็นศตวรรษใหม่แล้วดังนั้นสมัยจอมพลสฤษดิ์สมัยจอมพลถนอมเวลายึดอำนาจกูก็เปิดเพลงมาร์กแล้วก็อ้างกษัตริย์ไม่มีใครว่าทั้งนั้นแต่หลังจาก14ตุลา16การรัฐประหารที่เป็นรูปการที่สุดเริ่มต้นจากพ่อไอ้แดงพลเอกสุนทรคงสมพงศ์กับสุจินดาคาประยูรกลุ่มนี้รุ่น5ยึดอำนาจดังนั้นตอนนั้นเองเนี่ยครับมันก้ำๆกึ่งๆแต่พอมาถึงศตวรรษที่21ภาพนี้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับไอ้บังทำผิดที่สุดเอาคณะรัฐประหารแล้วก็ติดตั้งรูปกษัตริย์กับราชินีปรากฏว่าในครั้งนั้นมันก็เหมือนทุกครั้งที่ทำมามันก็ต้องการจะเซฟตัวมันเองแต่ท่านดูนะครับภาพล่างในปี57อยุธทำรัฐประหารไม่กล้าเอารูปในหลวงกับราชินีมาตั้งแล้วเห็นหรือยังครับนี่คือความตื่นตัวของประชาชนแล้วทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่วังว่าเฮ้ยนี่วังหนุนหลังเหรอวะหนุนหลังไอ้บังสิมองไม่ยากครับเพราะพลเอกเปรมก่อนที่จะรัฐประหารแกเดินสายจ็อกกี้ไม่ใช่ก็ของม้าจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้าม้าเป็นของเจ้าของคอกไปพูดกับนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในร้อยจปรนักเรียนในเรือทหารเรือและพอยึดอำนาจเสร็จคนที่ขึ้นมาเป็นนายกก็เป็นองคมนตรีในเวลานั้นครับคือลูกเลี้ยงของพลเอกเปรมคือพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์ดังนั้นภาพนี้มันจริงทำให้คนเข้าใจพอมาถึงอยุธไม่กล้าเอาแล้วครับไม่กล้าใส่ภาพนี้ไว้แล้วแต่ยังมีภาพที่เข้าไปกราบบังคมทูลในหลวงและให้ในหลวงลงพระบรมพิธัยแต่งตั้งมันเห็นไหมครับแต่เป็นแต่ก็ยังใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์ครับโดยใช้รูปสัญลักษณ์แต่ไม่กล้าเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาแล้วเห็นหรือยังเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วดังนั้นจากเหตุการณ์19กันยา49ภาพอยุธยึดอำนาจการยึดอำนาจที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็เริ่มเปลี่ยนไปสำเร็จ13ครั้งไม่สำเร็จรวมกันทั้งหมดแล้ว20กว่าครั้งประเทศไทยกลายเป็นประเทศระดับติดอันดับโลกนะครับติดอยู่ในอันดับที่4นะครับรองจากประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในแอฟริกาแล้วภาพมันก็ปรากฏชัดว่าการรัฐประหารปี49ก็คือการรัฐประหารของไอ้3ปอวันนี้ครับเพราะไอ้3ปอมันเป็นกองกำลังให้ไม่เห็นแล้วครับเห็นหน้าอยุธไหมล่ะนั่นเห็นหน้าไอ้ป๊อกไหมล่ะอยู่กับไอ้บังนั่นเห็นว่ามันเป็นขบวนการเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งจะมาปรากฏเห็นในอดีตมีใครกล้าเอามาให้เห็นเครื่องมือก็ไม่มีให้เห็นแค่ปิดกรมประชาสัมพันธ์ก็จบข่าวแล้วจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจก็ปิดกรมประชาสัมพันธ์ถนอมก็ปิดกรมประชาสัมพันธ์ใครมาก็ปิดกรมประชาสัมพันธ์แต่วันนี้มึงปิดเท่าไหร่กูก็มีทีวีสู้กับมึงนี่ไงดังนั้นเหตุการณ์รัฐประหารปี49จึงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ลุงนวมทองนะครับรถแท็กซี่ชนกับรถถังอย่างที่ท่านเห็นนี่รวมตลอดทั้งถูกบันทึกในปฏิทินประชาชนว่าการต่อสู้ของประชาชนถึงเลือดถึงเนื้อแล้วนี่คือข้อสรุป18ปีทักษิณกลับมาได้ใหม่การที่เราพูดถึงเรื่องนี้ความเบื่อหน่ายของเราทำยังไงให้การรัฐประหารมันจบสักที
ผมมาอยู่ที่นี่10ปีแล้วครับจากความเบื่อหน่ายการรัฐประหารแต่ว่าในชีวิตของผมไม่ใช่แค่10ปีท่านนับตั้งแต่ผมต่อต้านการรัฐประหารจอมพลถนอมนั้นขอโทษนะครับนานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว14พฤศจิกายน2514ที่ถนอมยึดอำนาจผมก็ปลุกระดมนักศึกษาที่นิสิตจุฬาเคลื่อนขบวนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฟังธรรมศาสตร์ก็ปลุกออกมาหลายคนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารของถนอมวันนั้นมาเป็นผู้พิพากษาก็เยอะในวันนี้รุ่นผมเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ทั้งจุฬาธรรมศาสตร์แล้วมันก็มาต่อต้านกันต่อไปมาสนับสนุนอยู่เป็นกันต่อไปไม่เป็นไรครับไอ้คนที่ต่อต้านก็มีจำนวนมากขึ้นสิ่งที่เรานำเสนอก็มีความถูกต้องและหลักฐานที่ยืนยันที่สุดก็คือการกลับมาของทักษิณการก้าวหน้าขึ้นของพรรคก้าวไกลการที่ประชาชนลงคะแนนให้แก่พรรคไทยรักไทยชนะมาตลอดระยะเวลา18ปีก็ว่าได้ก็มาเปลี่ยนฐานะให้แก่พรรคก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลได้นำเสนอเจาะลึกไปถึงโครงสร้างที่ทำให้เกิดรัฐประหารและนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเมื่อเราโซกเรื่องนี้สามารถถอดสมการนี้ได้เราจะรู้ว่าเราจะออกกฎหมายต่อต้านรัฐประหารได้ไหมถ้าต่อได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่สามารถมีคนบอกว่าออกกฎหมายยังไงก็ไม่สามารถจะต่อต้านการรัฐประหารได้น่าฟังทั้งสองฝ่ายแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วรัฐประหารไทยมันจะจบเมื่อไหร่อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับรายการของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับนั้นเป็นรายการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่วันนี้มีปัญหาข่าวบางข่าวไม่ขาดหายครับแต่ผมได้รับการเรียกร้องว่าต้องให้พูดหน่อยจากแฟนคลับแล้วผมจะพูดยังไงก็ในเมื่อวันนี้หัวข้อที่เราคุยนี่มันหนักนะครับ91ปีมีคนเดียวที่กลับมาได้18ปีเกิดอะไรกับรัฐประหารทักษิณหัวข้อที่แฟนคลับอยากจะบอกให้พูดถึงหน่อยคือพูดถึงหมูเด้งหน่อย ผมก็ไม่รู้นี่เขาขอร้องมาหลายวันนะเพราะหมูเด้งนี่ดังไปทั้งโลกนี่มาเป็นสัปดาห์แล้วแต่รายการผมก็ไม่พูดถึงเลยแล้วในรายการทางการเมืองนี่เราจะพูดถึงได้ยังไงก็บอกกับแฟนคลับแต่แฟนก็บอกลองหาทางดูเถอะเขาบอกก็ดูนี่สิครับกีฬายังพูดถึงหมูเด้งได้เลยนี่ครับกีฬานี่หมูเด้งไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเลยนะก็ยังพูดได้เดี๋ยวนี้หมูเด้งเป็นไวรัลหมดนี่เป็นข่าวเอาเลยพูดถึงหมูเด้งหน่อยผมก็เลยจะเอาหมูเด้งนี่มาคุยกับท่านเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นี่มีการพูดถึงหมูเด้งในข่าวทั่วโลกแต่ปรากฏว่าพอฟังแล้วฝรั่งเรียกออกเสียงเด้งไม่ได้ครับกลายเป็นหมูแดงหมูแดงออกฟังรู้สึกเหมือนหมูแดงลูกฮิปโปแคระก็กลายเป็นข่าวใหญ่ของโลกไปได้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าเรื่องบางเรื่องนี่เราคาดไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะเกิดเป็นข่าวใหญ่ของโลกได้แล้วมันมักจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในสถานการณ์การเมืองหนึ่งๆเช่นประชาชนลุกขึ้นสู้กับคณะรัฐประหารแล้วชนะครับเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดคือที่ตุรกีหลังจากการรัฐประหารปี57ของอายุทธ์ปรากฏอีก3ปีทหารตุรกีทำการรัฐประหารรัฐบาลประชาธิปไตยของนายเอโดกันประชาชนลุกฮือขึ้น
ต่อต้านชนะครับแล้วกลายเป็นข่าวหมูเด้งทั้งโลกเลยคือทุกคนก็พูดถึงและนี่คือจุดที่เราจะมาพูดถึงว่าทำยังไงให้การรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยที่แสนน่าเบื่อเนี่ยมันจบไปได้สักทีวันนี้ในประเทศไทยมีการคิดกันว่าจะออกกฎหมายเพื่อควบคุมให้การรัฐประหารจบทำรัฐประหารไม่ได้ผมก็เสนอประเด็นนี้ไปให้เพื่อนๆดูขึ้นไว้ตั้งแต่24ชั่วโมงที่แล้วเพื่อนๆก็แสดงความเห็นกันเยอะแล้วเป็นการแสดงความเห็นที่มันถูกทางคือประชาชนนี่เวลาผมเสนอนี่ต้องเสนอประเด็นที่มันแบบมันจะระดมความเห็นแล้วมันจะมีส่วนร่วมมันมีอารมณ์ร่วมด้วยนี่วันนี้ก็เลยมีเพื่อนๆแสดงความเห็นเยอะเหมือนกันวันนี้ท่านคิดว่าการออกกฎหมายควบคุมการรัฐประหารทำได้ไหมผมเลยเอาหมูเด้งมาร่วมงานหน่อยหมูเด้งหัวเราะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เชื่อว่าการออกกฎหมายจะคุมปืนได้ครับเพราะปัญหาใหญ่ของการรัฐประหารนั้นมันอยู่ที่โครงสร้างแล้วทหารเนี่ยได้หมดบทบาทการทำรัฐประหารไปแล้วในเหตุการณ์14ตุลา2516นั่นคือจุดประเด็นถ้าท่านบอกว่าเอ้าแล้วทำไม6ตุลา2519ทำรัฐประหารได้อีกแล้วทำไมปี35ปี34สุจินดากับพ่อไอ้แดงทำรัฐประหารพลเอกชาติชายได้อีกเล่านั่นคือระยะเชื่อมต่อระยะผ่านของสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์มันไม่ใช่มันจดสิ้นเหมือนคณิตศาสตร์ตอบปั๊บออกค่าปั๊บจบขีดเส้นใต้แต่ว่าวิทยาศาสตร์สังคมเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนอย่างนี้แล้วบทบาทของทหารก็ลดลงไปเรื่อยๆการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534ก็จบด้วยพฤษภาธมินลุกขึ้นสู้ประชาชนลุกขึ้นสู้ดังนั้นการจัดการรัฐประหารให้จบเนี่ยผมเองยังไม่ค่อยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จากการออกกฎหมายผมเลยเอาภาพนี้มาโชว์กับท่านเป็นฉากให้ท่านดูคือเรื่องนี้ว่ากันจริงๆแล้วเรายังบอกไม่ได้ว่าการที่จะให้จบรัฐประหารทำได้อย่างไรแต่วันนี้ผมคิดสูตรว่าการรัฐประหารมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะจบได้อย่างไรสัก 2-3 อย่างแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเป็นเรื่องซีเรียสนั้นเอาเรื่องตลกมาให้ดูก่อนมีชาวอังกฤษคนหนึ่งครับคือต้องยอมรับว่าประเทศอังกฤษนั้นเป็นแม่แบบประชาธิปไตยแล้วก็มีการเลือกตั้งมีการต่อสู้กันระหว่างกษัตริย์กับขุนนางซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกไม่ใช่เขียนขึ้นที่อเมริกานะครับเขียนขึ้นที่อังกฤษเมื่อปีค.ศ.1645โดยประมาณ400-500ปีที่เราเรียกว่าอะไรอะรัฐธรรมนูญที่เป็นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแน่ดูสิลืมสิอีกแล้วแมกนาคาตาเกิดจากการที่กษัตริย์สู้กับขุนนางขุนนางนี่ไม่ได้อยากสู้กับกษัตริย์นะครับต้องบอกก่อนเพราะกษัตริย์มีอำนาจเต็มหมดขุนนางไปสู้ก็ตายสิแต่เมื่อ 4-500 ปีก่อนที่อังกฤษเนี่ยขุนนางแกก็เบื่อเต็มทีเพราะกษัตริย์เก็บภาษีทุกอย่างเก็บนั่นเก็บนี่แม้กระทั่งไปลบแพ้กษัตริย์อีกแคว้นหนึ่งเนี่ยการปล่อยตัวมีนะครับในประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยเขาเรียกค่าไถ่กษัตริย์กลับมาได้แต่ก็มาเก็บภาษีเพื่อจะไปส่งค่าไถ่เขาอย่างนี้เป็นต้น
ดังนั้นในช่วงที่ผมบอกว่าการเบื่อหน่ายตรงนี้ก็เลยเกิดพวกขุนนางก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยทำยังไงให้กษัตริย์เนี่ยเก็บภาษีในกรอบกติกาที่มันพอสมควรนะครับนำโดยคอมเวลเซอร์คอมเวลนั่นแหละทีนี้ทุกคนก็เลยร่างกติกาที่เราเรียกว่าแมกนาคาต้าขึ้นที่เขาเรียกมาแล้วบอกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของมนุษย์นะก็เขียนว่าอำนาจกษัตริย์เนี่ยจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ยังไงก็มีกติกาเขียนไปทีนี้ปัญหาว่าใครจะไปให้อังกฤษไม่มีสำนวนที่เรียกว่าใครจะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวอ่ะหนูประชุมกันแล้วใครจะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวก็เลยบอกให้นายคอมเวลเอาไปเสนอให้กษัตริย์ให้ลงนามซะเอาตามกติกานี้พอไปเสนอปั๊บกษัตริย์จับมาปั๊บยกกำลังทหารมาปราบเลยก็เลยหนีคนก็เลยหนีผู้คนหนีเข้าลอนดอนสมัยนั้นนี่ลอนดอนก็เป็นเมืองใหญ่แล้วนะครับมีคนเป็นล้านแล้วแล้วก็เกิดสงครามขึ้นนี่แหละครับแล้วนั่นปรากฏว่าจบลงด้วยกษัตริย์แพ้ถูกประหารครับคอมเวลก็เลยกลายขึ้นมาเป็นผู้นำสมัยนั้นคอมเวลก็ไม่อยากเป็นกษัตริย์แต่ไม่รู้จะมีฐานะอะไรจะเรียกประธานาธิบดีก็ยังไม่รู้จักนะครับก็เลยเรียก Lord of Protector เจ้าผู้คุ้มครองไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคอมเวลไม่ใช่ราชวงศ์แล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบทเรียนอันนั้นก็ทำให้ระบบกษัตริย์อังกฤษระมัดระวังขุนนางไม่กล้าต่อสู้เพราะเผชิญหน้ากันพังกันมาแล้วแล้วอังกฤษก็เลยไม่มีรัฐประหารปรากฏมีคนอังกฤษคนหนึ่งมาอยู่ที่ประเทศไทยผมคิดว่าความคิดของเขาอาจจะไม่ได้ถูกหรอกแต่มันน่าสนใจเพราะเขาเป็นคนอังกฤษแล้วผมไม่ต้องไปแปลแกพูดไทยแกพูดลาวได้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อผมก็เพราะความสำคัญอยู่ที่ท่านบอกว่าคนไทยต้องอย่าหนักนักอย่าหนักการเมืองนักเลือกตั้งแพ้แล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันอีก4ปีเลือกตั้งใหม่นะครับไอ้ประเด็นนี้แหละสำคัญผมเลยอยากให้ท่านฟังสักนิดครับเริ่มต้นจากการหัวเราะฝรั่งพูดไทยโดยเฉพาะคนอังกฤษด้วยลองฟังดูนะครับคนไทยก็เปลี่ยนเป็นฝรั่งมากยิ่งเรื่องโคเรื่องการเมือง1นาทีเนี่ยพอทุกวันนี้คนไทยเอาเป็นเอาใจอีลีจริงๆกับเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องเดียวที่ฝรั่งไม่เอาเป็นเอาตายคือการเมืองอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องการเมืองเนี่ยเอาเป็นเอาตายเด็ดขาดมันไม่คุมดอกผมเป็นคนอังกฤษผมมาจากประเทศอังกฤษคนไทยก็ยกย่องประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยเรามีระบบรัฐสภามา360ปีทุกอย่างเหมือนเดิมมัดคนรวยเป็นคนรวยเหมือนเดิมชาวบ้านเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเด็ดขาดห้ามเอาจริงเอาจังกับประชาธิปไตยกับการเมืองก็ไม่แค่นั้นแหละเลือกใครก็จบอีก5ปีก็เลือกอีกมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโอกาสที่จะพัฒนาประเทศจริงๆไม่ได้อยู่กับนักการเมืองอยู่กับชาวบ้านถ้าคุณเปิดโอกาสให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาทำได้หมดทุกอย่างนั่นแหละจะต้องเอาแนวทางคือกันกับอาจารย์นั่นแหละไม่ได้ใครยาให้เขาไม่ได้ผลิตให้เขาสอนให้เขาเหตุเองได้อันนี้ก็คือบทบาทของนักพัฒนาจริงๆนั่นแหละให้ชาวบ้านพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันได้โอเคนะสำคัญที่สุดยิ้มไว้ก่อนอย่าซีเรียสเกินไปนั่นนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เหมือนคนไทยคนไทยก็เหมือนฝรั่งเมิร์ดนั่นนะโอเคนะขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆจะบอกว่าขอให้รวยด้วยนะจะมันเป็นไปไม่ได้ดอกนั่นนะฟังดูพอให้มันตลกให้สมกับฉากที่หมูเด้งหัวร่อหน่อย ทีนี้จะหัวเราะไม่ออกแล้วสิครับคนนี้อยู่ๆผมก็เห็นข่าวภาพนี้ขึ้นมาเป็นออนไลน์เลยครับคุณอุ้งอิงภาพบอกคุณอุ้งอิงปะคือมันไม่ใช่อุ้งอิงนะแต่เขาใส่ภาพอุ้งอิงเข้ามานี่ผมจะให้ว่าใครอ่ะเพื่อไทยประกาศจะไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกแล้วโอ้โหสอดคล้องกับประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านเลยแต่ผมยังสวมวิญญาณหมูเด้งหัวเราะอยู่นะอิงเอ้ยจะทำได้เหรอไม่เป็นไรป
รากฏว่าก็ค้นหาข้อมูลหน่อยว่าอิงประกาศเมื่อไหร่เปล่าเลยครับนี่คือภาพข่าวการเมืองที่มันหลอนอิงไม่ได้พูดเลยเพราะผมก็คิดว่าคุณอุ๊งอิงเขาจะไปพูดทำไมประเด็นเรียกแขกเช่นนี้ปรากฏว่าคุณโฆษกคุณดนุพลเจอแล้วครับ18ปีรัฐบาล49เพื่อไทยลั่นต้องไม่มีอีกแล้วยันลุยเต็มที่หรือทิ้งรัฐธรรมนูญปี60ฉบับผลไม้พริกปรากฏว่าคุณดนุพรปุณณกันเป็นคนแถลงเป็นผลมาจากเรื่องของการออกกฎหมายนะครับท่านจะดูนะครับการออกกฎหมายที่จะไม่ให้มีการรัฐประหารแล้วเนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่ทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับบอกจะตั้งกองกำลังคอยต่อต้านรัฐประหารเป็นกองกำลังปกป้องนายกรัฐมนตรีเอาแบบกัมพูชาเลยไหมครับมีกองกำลังพิเศษนะนายกรัฐมนตรีเราก็ทำไม่ได้ก็เลยคิดได้ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ลงข่าวคือการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ท่านดูนะครับจากหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้คือมติชนบอกหรืออำนาจปปช.เคลียร์ปมยุบพรรคลุยแก้พระราชบัญญัติ2ฉบับอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวกับรัฐประหารยังไงนี่คือรัฐประหารแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเปลี่ยนตัวนายกรัฐประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นเราต้องเข้าใจคำว่ารัฐประหารก่อนนะครับการรัฐประหารคือการเปลี่ยนอำนาจโดยใช้กำลังแต่เมืองไทยนี่ทำกันมาแล้วนะครับใน91ปีนี่ทำมาแล้ว20กว่าครั้งสำเร็จ13ครั้งดังนั้นตอนหลังเนี่ยเราก็รู้ทุกคนเห็นตรงกันว่าเฮ้ยการขับรถถังออกมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันเสียหายมากแล้วทำยังไงอ่ะจะรักษาอำนาจไว้ของชนชั้นปกครองไทยนี่จะรักษาอำนาจไว้ก็เลยมาเขียนรัฐธรรมนูญให้รัฐประหารเปลี่ยนตัวอำนาจโดยศาลรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยนตัวโดยศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนตัวนายกก็ต้องอาศัยกลไกองค์กรอิสระการร้องเรียนต่างๆนะครับดังนั้นวันนี้เขาก็เลยจะแก้รัฐธรรมนูญไม่แก้รัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่อแกะปัญหาอำนาจนี้ออกไม่ให้มีการรัฐประหารโดยศาลนั่นก็คือต้องหาทางลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญนี่คือการต่อต้านการรัฐประหารโดยศาลที่ผมบอกว่าศาลวันนี้ไม่ใช่อำนาจไม่ใช่เป็นอำนาจที่ถ่วงดุลใน3อำนาจแต่ระหว่างนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่เป็นอำนาจถ่วงความเจริญแล้วปรากฏว่าการรัฐประหารโดยสารนี้ส่งผลเลวร้ายเหมือนกับขับรถถังมาครับแต่ดูไม่ค่อยออกนั่นก็คือทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอยู่ๆก็ถูกถอดเฉยๆเงี้ยแล้วก็มีเกิดนักร้องขึ้นมาเยอะแยะปั่นป่วนไปหมดนี่คือบรรยากาศของการรัฐประหารผมให้ท่านดูมติชนเป็นหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาธิปไตยให้ดูอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเผด็จการของแท้ข่าวเดียวกันแต่มันบิดเบือนอย่างเงี้ยครับคือไทยโพสต์เรื่องเดียวกันแท้ๆมาบอกกระเตงพ่อนายกแก้กฎหมายลูกปมสมาชิกแน่เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งเลยและนี่คือปัญหาบทบาทของสื่อมวลชนที่ทำบิดเบือนข่าวสารที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นต้นทางของการรัฐประหารในช่วงระยะเวลาที่รัฐประหารโดยรถถังเนี่ยก็จะเกิดจากสื่อมวลชนพวกนี้และอันนี้ก็ทำให้กลุ่มมวลชนขวาจัดไปชุมนุมกันก่อการปั่นป่วนข่าวสารนี่ไงครับผมถึงบอกว่าวันนี้หมูเด้งเลยต้องหัวเราะเพราะว่าพอทันทีที่เราออกกฎหมายรัฐประหารมันก็บิดเบือนให้ทะเลาะกันแล้ว
จริงๆมันเป็นเรื่องถูกต้องครับมันมีแบบอย่างในประเทศที่เจริญแล้วทั้งนั้นว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ใช่3วันดี4ปีหลุดนะครับพอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วผมจะลำดับว่าการรัฐประหารนี่เราจะทำการแก้กันได้อย่างไรอันแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าการรัฐประหารคือการช่วงชิงอำนาจโดยไม่สนใจกติกาในอดีตบทบาทอยู่ที่ทหารแต่ตอนหลังนี้เมื่อมีการแก้ไขให้การช่วงชิงอำนาจหรือการรัฐประหารผ่านศาลก็เลยกลายเป็นนิติสงครามขึ้นมานี่ประเด็นหลักๆนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการช่วงชิงอำนาจนี้เกิดจากความวิตกกังวลว่าอำนาจฉันจะหมดไปกรณีการรัฐประหารพลเอกชาติชายในปี2534คณะทหารรุ่น5วิตกกังวลว่าพลเอกชาติชายจะตั้งพลเอกอาทิตย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเพราะตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการคือพลเอกชาติชายเมื่อตั้งมาแล้วเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งพลเอกอาทิตย์ก็จะมาจัดการรุ่น5ไอ้รุ่น5ก็วิตกกังวลพอขึ้นเครื่องบินปั๊บก็เลยจี้เลยบนเครื่องบินกำลังจะขึ้นไปถวายรายชื่อรัฐมนตรีต่อในหลวงที่อยู่ที่เชียงใหม่ในเวลานั้นในรัชกาลที่9ความหวาดวิตกตัวนี้พอยึดอำนาจปั๊บถามพลเอกชาติชายก่อนเลยว่าเอกสารที่จะกราบบังคมทูลอยู่ไหนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เลยตามเลยและที่สำคัญที่สุดความหวาดวิตกอันนี้ไม่ใช่เฉพาะทหารรุ่น5ช่วงการเมืองปลายรัชกาลก็เกิดความหวาดวิตกในรัชกาลที่9ว่าประชาธิปไตยจะขยายตัวทักษิณจะล้มเปลี่ยนแปลงการปกครองไปถึงนู่นก็มีการปล่อยข่าวปลุกข่าวกันตั้งแต่ เข้าไปทำบุญวัดพระแก้วอะไรต่อมีอะไรเลอะเทอะไปหมดเห็นไหมครับดังนั้นท่านเขียนกฎหมายมาให้เข้มงวดที่สุดก็ไม่มีทางมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าจะเขียนกฎหมายนะลดขนาดกองทัพลงก็ทำไม่ได้อีกเดี๋ยวเรายิ่งกระตุ้นอีกทหารก็กลัวรู้สึกว่าจะหมดอำนาจทันทีทันใดดังนั้นวันนี้ผมบอกท่านนะครับทหารหมดบทบาทที่จะทำรัฐประหารแล้วตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2566ที่ผมไล่ท่านฟังดังนั้นการรัฐประหารที่ไม่มีการลงพระปรมาภิไธยนั้นไม่สำเร็จครับการรัฐประหารก็ล้มเหลวดังนั้นทหารวันนี้ถ้าจะทำรัฐประหารได้ต้องได้รับคำสั่งจากเบื้องบนเท่านั้นมันหมดยุคของทหารที่ทำแล้วเพราะประชาชนไม่เชื่อถือถ้ามีการรัฐประหารและไม่มีการเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ในหลวงไม่ได้ลงพระมาพิชัยเมื่อไหร่อยู่ไม่ได้ครับอันนี้เราพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยมันจะได้ชัดแต่ว่าไอ้จะไปถึงตรงนั้นเขียนกฎหมายมันยากเพราะมันฉีกปั๊บเริ่มต้นมันก็ขับรถออกมารถถังออกมาก็ฉีกและทำนูนเอาทหารคุมหมดแล้วก็เรียกตัวนักการเมืองจะมีสักกี่คนล่ะครับรีพายออกมาสุดหน่อยมึงเรียกปั๊บกูออกนอกเลยวันนี้ถ้ามึงจะรัฐประหารก็เชิญนะผมไม่หวาดกลัวอะไรนะครับเพราะอะไรกูตั้งหลักต่อต้านแล้ว ดังนั้นวันนี้การที่จะหยุดรัฐประหารอันแรกเลยคือต้องพังกันไปข้างประชาชนต้องลุกขึ้นต่อต้านภาพนี้เป็นภาพของไอ้บังสมัยนั้นไอ้ยุทธก็หนุนหลังนะครับไอ้สามปอนี่หนุนต่อมายังคุมอำนาจไม่ได้อีกเลยตามเลยแล้วยึดอำนาจอีกปี57โดยก่อจลาจลกปโดยกปสกปสนี่แหละครับเราถึงได้เห็นผมเอาภาพนี้มาเพื่อให้เห็นชัดเจนที่สุดว่าการรัฐประหารการต่อต้านรัฐประหารที่สำเร็จแน่นอนคือประชาชนลุกขึ้นต่อต้านนะครับ
อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่ประชาชนจะลุกขึ้นต่อต้านมันเกิดขึ้นได้แล้วจะกลายเป็นไวรัลดังนั้นเหตุการณ์เมื่อปี2560การรัฐประหารของกองทหารกองทัพของตุรกีถูกปราบโดยประธานาธิบดีแอร์โดกันแต่ประธานาธิบดีไม่มีปัญญาปราบนะประชาชนลุกกันฮือขึ้นพร้อมกันเพราะทุกคนเห็นตรงกันหมดว่ามันน่าเบื่อหน่ายที่สุดการรัฐประหารไม่ได้เป็นคำตอบให้แก่ประชาชนให้แก่ประเทศชาติไอ้ความพร้อมอย่างเงี้ยมันเป็นจุดสปาร์คที่ผมเรียกว่าจุดสันดาปมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะมันต้องเกิดภาวะการให้ข้อมูลข่าวสารภาวะตาสว่างภาวะสิ้นสงสัยประชาชนเห็นตรงกันที่ตุรกีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปที่เขาเลิกรัฐประหารหมดแล้วครับทั้งทวีปก็จะมีแต่ล้าหลังที่สุดลืม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 ข่าวก็มาเรื่อยพอเกิดรัฐประหารจริงๆประชาชนเลยลุกฮือขึ้นดังนั้นข่าวหนังสือพิมพ์ในเวลานั้นเมื่อปี2560หรือปี2017เนี่ยหลังการยึดอำนาจของอยุธปี57 3ปีเท่านั้นแหละครับคนในเมืองไทยก็ฮือมาอยากให้เกิดอย่างนี้ลุยมันเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่เกิดนะเกิดได้เพราะเหตุการณ์10เมษายน2557ก็ลุยนะมือเปล่าๆสู้เลยนะแต่แน่นอนครับมันเกิดความสูญเสียแล้วก็แต่ว่าเวลาถึงความสูญเสียจริงๆนี่มันก็สูญเสียทั้ง2ฝ่ายนะถ้าจะบอกว่าประเทศชาติเสียหายอย่างกรณีการลุกขึ้นสู้ในเหตุการณ์พฤษภาธมินในหลวงบอกว่าประเทศชาติเสียหายแต่จะทำยังไงก็ในเมื่อมันด้านหลักของการรัฐประหารหรือคือทหารดังนั้นไอ้สื่อมวลชนที่พยายามที่จะปั้นข่าวบอกว่าการรัฐประหารเกิดจากรัฐบาลพลเรือนนี่แหมไอ้นี่มันน่าตบปากจริงๆไอ้พวกนี้ดังนั้นภาพอย่างเนี้ยครับเป็นภาพที่ปลุกเร้าประชาชนประชาชนยึดรถถังในที่ตุรกีนะเป็นโมเดลตุรกีนะครับให้ภาพท่านดูแล้วต่อมาก็มีการติดป้ายโปสเตอร์ให้เกิดกำลังใจในการที่ประชาชนลุกสู้กับปืนจนได้รับชัยชนะคล้ายๆเหตุการณ์14ตุลาแต่อันนี้เป็นรูปธรรมโดยตรงเลยมือเปล่าสู้กับรถถังทหารที่คิดว่าจะชนะทีแรกก็ปลื้มใจไปไม่ได้ครับเมื่อประชาชนพร้อมใจกันเบื่อหน่ายกันเต็มทีแล้วมันถึงจะเกิดจุดสปาร์คข่าวนี้เป็นข่าวภาษาไทยด้วยนะครับลงทั่วโลก BBC ก็บอกว่าผู้นำตุรกียกย่องพลเรือนสู้กบฏเป็นผู้พิทักษ์ชาติมติชนก็เอามาลงกันในเวลานั้นเพื่อจะหาบทเรียนจากการต่อต้านรัฐประหารที่ตุรกีของประชาชนปรากฏว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่ประชาชนมีไม่ใช่ปืนเพราะถือไม่ได้อยู่แล้วจะไปสะสมอาวุธมาสู้กับทหารเป็นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจุดสันดาปอีกเรื่องหนึ่งแต่อาวุธที่ประชาชนใช้ได้แล้วเผด็จการกลัวที่สุดปากการเปิดข่าวสารสื่อสารอย่างที่ผมทำในการสรุป18ปีของการรัฐประหารที่ทำอยู่เนี่ยสื่อมวลชนไทยไม่ทำเลยนะนี่ผมทำนะนี่คือสถานีเพื่อต่อต้านเผด็จการครับก็ขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันเป็นสมาชิกด้วยปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมีไม่ใช่คนหนึ่งหลายคนพูดกันแต่คนคนนี้เป็นกลุ่มไฟเย็นคือคุณพอร์ตไฟเย็นตอนที่พูดน่ะอยู่จะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศไม่ทราบเพราะก็คุณพอร์ตนี่ออกลี้ภัยออกมาต่างประเทศด้วยถ้าจำไม่ผิดเขาชื่อสหายข้าวเหนียวมะม่วง
รากฏว่าพูดคำพูดออกไปแหมศาลกลัวมากแค่บอกว่าผมอ่านนะไม่ใช่ผมพูดเองนะศาลอาญาพิพากษาจำคุก9ปีพอร์ตไฟเย็นคดี112โพสต์ข้อความว่าตุรกีรัฐประหารไม่สำเร็จเพราะไม่มีกษัตริย์เซ็นรับรองครับเป็นไงครับศาลจับคุกเข้า9ปีเลยนี่เพิ่งตัดสินไปเมื่อวันที่15เดือน8มิถุนายนที่แล้วคุณพอร์ตไฟเย็นเนี่ยก็เป็นรูปธรรมหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราจะต่อสู้กับเผด็จการบางทีมันต้องปักใจเหมือนกันเมื่อเขาพูดตรงๆอย่างนั้นแล้วกลับเข้าไปในประเทศไทยก็เรียบร้อยสิครับแต่ที่กลับไปเพราะว่าเขาป่วยอันนี้ก็เห็นใจนะครับเนาะเพื่อนๆไฟเย็นเขาก็ลี้ภัยต่อไปเลยไปฝรั่งเศสหมดแล้วพอคุณพอร์ตเป็นนักดนตรีร้องเพลงอะไรต่อมีหลายอย่างเขาก็จ้องแล้วสินี่ครับก็เลยเจอเขาไป9ปีแต่ก็เอาครับก็สู้คดีกันต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมบอกกับท่านว่าการต่อสู้ที่จะทำให้รัฐประหารจบไปนั้นอันที่หนึ่งต้องใช้จุดสปาร์คที่เราเรียกกันว่าจุดสันดาปแต่ว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ประมาทไม่ได้นะครับฝ่ายเผด็จการฝ่ายประชาชนนี่มันมีจุดสันดาปบางทีมองไม่เห็นก็เหมือนเหตุการณ์14ตุลาลุกขึ้นโค่นล้มถนอมประพาสตอนที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่นั่นก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับทหารเผด็จการวันนั้นก็คาดไม่ถึงว่าประชาชนจะลุกขึ้นสู้ประชาชนก็ไม่เคยมีบทเรียนมันสปาร์คขึ้นพรวดเดียวดังนั้นเรามีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับเราสามารถจะเรียนรู้ได้อันที่สองการออกกฎหมายเนี่ยในหนึ่งก็คือค่อยๆถอดสลักทีละส่วนแล้วทำให้เงื่อนไขการรัฐประหารเนี่ยยืดเวลาไปให้นานที่สุดวันนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าจะไม่มีรัฐประหารแล้วโฆษกพรรคเพื่อไทยพูดไปก็ผมก็ไม่เชื่อนะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าควรทำและดีด้วยก็คือแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนไม่ให้เกิดการรัฐประหารโดยสารเพราะมันทำให้บ้านเมืองเสียหายเหมือนกันนะครับไอ้เรื่องนี้และทำให้มันยืดเวลาออกไปจนกระทั่งนานไปรัฐประหารมันฝ่อเหมือนกันนะครับรัฐประหารก็ฝ่อได้นานไปจนกระทั่งคนทหารเองก็เริ่มรู้สึกเอออย่าทำเดินหน้าต่อไปเถอะกรณีอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องยืดเวลาให้ยาวนานออกไปให้นานที่สุดการที่ทำให้นานที่สุดมีโอกาสที่จะทำให้เกิดได้นะครับอย่างที่นี้แหละครับที่คุณอนุพรเนี่ยพูดถูกแล้วนะฮะถูกต้องแล้วก็คือคุณอนุพรคือปณีปนอมกันวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้จุดประกายในกปปส.เลขาธิการพรรคมันดับเครื่องชนตะชวนช่วยตอนนั้นมีตะเปรมวันนี้ตะเปรมก็ไม่มีแล้วราชการก็เปลี่ยนแล้ววันนี้หาทางปณีปนอมในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆวันนี้เกือบจะเรียกว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องพรรคการเมืองเลยแต่มีบางคนไม่พอใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าในทางด้านหลักเนี่ยปณีปนอมกันแล้วปรึกษาหารือกันผมเรียกว่าอันนี้ทำให้รัฐประหารมันฝ่อครับนี่ถ้าจะทำให้ฝ่อเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการอีกเพราะว่าวันนี้
สิ่งที่ร้ายกว่านะครับการรัฐประหารโดยขับรถถังออกมาที่ว่าร้ายกว่าก็คือมันทำได้ทุกวันคือทำรัฐประหารโดยสารที่ผมย้ำกับท่านท่านจะเห็นนะครับวันนี้คือนิติสงครามมันทำจนน่าเกลียดแล้วเราต้องทำความเข้าใจว่านี่คือการรัฐประหารรูปแบบหนึ่งดูสิครับอยู่ๆจะถอดนายกแพทองธารซึ่งเราก็ได้ข่าวแล้วว่าไอ้คนที่ไม่เล่นตามกติกาคือไอ้ป้อมลูกสมุนได้สตังมาก็เอามาเป็นกำลังใจร้องกันแหลกลานวันนี้จะร้องอะไรครับบอกว่าการแถลงข่าวไอ้การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นโมฆะเออมันพูดได้เว้ยมันบอกโมฆะต้องแถลงใหม่เอาถ้าแถลงใหม่ก็ยุ่งสินี่มันเตรียมร้องแล้วแล้วอ้างชื่อเป็นบุคคลนิรนามด้วยนะจะยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญท่านเห็นหรือยังครับถ้าเราไม่ถอดสลักรัฐธรรมนูญบางมาตราถ้าไปรอไปร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมันก็จะนานเกินเหตุทำซะก่อนนี่ครับนิติสงครามเดือดมีบุคคลนิรนามไปร้องปรากฏไอ้นิรนามนี้ใครรู้ไหมครับผมว่าไม่ใช่ใครอื่นหรอกนี่ฮะไพศาลพืชมงคลนี่ก็เป็นตัวแทนในป้อมชัดเจนแล้วพยายามจะชี้ช่องสร้างกระแสข่าวขึ้นมาสื่อมวลชนเหมือนกับคนไร้เดียงสาพยายามจะขายข่าวให้มันตื่นเต้นก็ไปสัมภาษณ์ไอ้ไพศาลพืชมงคลนะครับไพศาลมันเขียนแค่โพสต์ข้อความนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วปรากฏว่าที่มันโพสต์ขึ้นไปเนี่ยมีประชาชนเขาตอบโต้นะเขาบอกว่าทำไมไม่ไปยื่นเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรีบเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบภัยน้ำท่วมเล่าไปกล่าวหาเขาว่าเขาแถลงนโยบายโดยไม่ชอบเพราะไม่รู้จะเอาสตังค์จากไหนเท่าที่เห็นรัฐบาลมาเขาแถลงเขาก็แถลงอย่างนี้ทั้งนั้นว่าจะทำอะไรต่างๆเงินก็เก็บภาษีมาเอามาแก้ปัญหาภาษีนี่เขาเก็บเดือนใช้เดือนกันนะครับนี่หลักการเป็นอย่างนี้ก็งบประมาณมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็พยายามจะสร้างข่าวขึ้นมาไอ้นายไพศาลพืชมงคลนี่มันไม่ได้มีเครดิตหรอกครับพูดกับพูดเถอะแต่วันนี้มันเป็นตัวจุดประกายอีกคนหนึ่งไม่น่าเชื่อครับคนเป็นครูบาอาจารย์อย่างนายสมชายกลายเป็นคนแบบนี้เหมือนกันครับเห็นไหมฮะนี่ครูบาอาจารย์ยังไม่สำนึกเลยว่านี่กำลังจะใส่สารตั้งต้นให้เกิดความปั่นป่วนเพื่อให้เกิดการรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญแล้วบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ครับป่วนไปหมดอันนี้ผมพูดตรงๆนะนายสมชัยนี้ก็เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขากกต.ในช่วงเวลาที่มีการต่อต้านการเลือกตั้งไอ้หมอนี่ต้องเรียกไอ้หมอนี่นะเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องเรียกไอ้หมอนี่มันไม่ส่งเสริมการเลือกตั้งด้วยมันยังบอกอีกว่าทำงานใหญ่ต้องเอียงต่อมาอายุธปลดมันก็โกรธก็เลยตั้งตัวไปปฏิปักษ์อายุธแล้ววันนี้ยังหาที่ยืนไม่ได้ถ้าได้เป็นสนช.สักทีนึงได้เป็นวุฒิแต่งตั้งสักทีก็อาจจะเผาไปแล้วเหมือนกับนายไพศาลนะครับถ้าป้อมแต่งตั้งให้เป็นสักทีก็จะได้หายคันวันนี้ก็ยังไม่ถึงฝากฝั่งในชีวิตเห็นไหมครับแล้วนี่แหละที่ว่าเราต้องระมัดระวังอีกอันหนึ่งคือนิติสงครามคือการรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญประชาชนก็ต้องเข้าใจไอ้เลืองไกรนี่ก็ลูกสมุนของไอ้ป้อมร้องไม่สารพัดแม้กระทั่งทำมินิฮาร์ดกูก็จะเอาผิดจริยธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่ครับที่เป็นข่าวดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าไอ้พวกนี้แค่ร้องเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกลุ่มหนึ่งที่เป็นแนวร่วมของเผด็จการของพวกเผด็จการขวาจัดที่ยังเงียบตัวอยู่ก็คือทหารแต่วันนี้รัฐบาลก็เข้ามาคุมกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างๆ
รัฐบาลพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจได้ด้วยระบบประชาธิปไตยเท่านั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นก็อย่างพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าสู้ไม่ไหวแล้วกูดับเครื่องชนเลยเปิดทางปูทางให้เกิดการวุ่นวายเพื่อจะปูทางสู่การรัฐประหารของอยุธนั่นแหละแต่วันนี้เราก็พยายามจะปิดเงื่อนไขต่างๆนี่ใครครับนักร้องยิ่งฝืดอะไรเนี่ยขึงพืชออกคนตัวนักร้องขึงพืชนายกอิงเรืองไกรร้องชูมินิฮาร์ดว่าลงยื่นสอบไอ้อย่างนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรดังนั้นถ้าเราจะเห็นนะครับว่าการปิดฉากรัฐประหารอันที่หนึ่งก็คือได้เสียก็ไปเลยอันนั้นก็เรื่องใหญ่หน่อยอันที่สองก็คือใช้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ดึงเพื่อให้เงื่อนไของค์กรอิสระเกิดการรัฐประหารโดยสารนี่หมดไปอันที่สามก็คือพยายามประนีประนอมกันแล้วทำให้เงื่อนไขการรัฐประหารให้ยาวนานที่สุดจนฟอร์นะครับนี่เขาเรียกให้มันฟอร์อีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่าการแปรรูปการรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญนี่สำคัญนะครับ3-4ประเด็นนี้ล่ะแต่หัวใจที่สุดก็คือต้องให้ความวิตกกังวลต่อผู้มีอำนาจเนี่ยให้คลายกังวลซะแล้วผู้มีอำนาจนี่แปลกมักจะเครียดง่ายๆกับเรื่องของว่าจะถูกช่วงชิงอำนาจมีคนนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าการรัฐประหารในระยะใกล้ๆนี้ไม่มีแต่จะมีอีกทีหนึ่งคือพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งท่วมท้นในสมัยหน้าก็จะเกิดการรัฐประหารตอนนั้นยังเป็นพรรคก้าวไกลอยู่นะครับนักวิเคราะห์ก็บอกมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะเกิดขึ้นได้คือความวิตกกังวลของวังต่อการตื่นตัวของประชาชนที่จะให้ปฏิรูปวังขึ้นมาถ้าชนะการเลือกตั้งซึ่งผมว่าถ้าถึงตรงนั้นก็เอาลองกันซะตั้งก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนของการที่ผมเรียกว่าอย่าทำให้พยายามสร้างเงื่อนไขให้ความหวาดวิตกของชนชั้นปกครองนี้หายอย่าให้เขาหวาดกลัวจนเกินไปอันนี้ก็มา สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ผมบอกทำให้สถานการณ์การเมืองให้ยืดยาออกไปนานๆการขับรถถังออกมาให้ยืดยาออกไปแล้วก็แก้ไขการรัฐประหารโดยสารแล้วในที่สุดการรัฐประหารอาจจะฟอได้แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเป็นการยืนยันนะครับประเด็นที่เขาบอกว่าวันนี้จำเป็นที่เราจะต้องกล้าฝันคือจะกลัวไปทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องผลักดันไปเรื่อยๆผลักดันเงื่อนไขของประชาชนให้เกิดพลังขึ้นมานั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่จะเริ่มต้นจากบางมาตราแล้วก็ต่อไปก็แก้กันทั้งฉบับหรืออะไรก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปทั้งหมดนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับว่าการรัฐประหารนั้นทำความเสียหายมาสู่บ้านเมืองเราอย่างมากแค่เงาของการเปลี่ยนรัฐบาลทาบลงมาหรือในหนึ่งก็คือการรัฐประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญแค่ยังไม่ต้องพิจารณาเลยครับแค่ว่ามีเงื่อนไขร้องเท่านั้นแหละครับก็เกิดความระส่ำระสายแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือผลพวงจากการรัฐประหารโดยรถถังและผลพวงจากการรัฐประหารคือเปลี่ยนรัฐบาลโดยศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี่แหละครับเราไปลองพิจารณาอย่าลืมช่วยกดไลค์เพื่อให้แนวคิด
การต่อต้านการรัฐประหารนั้นเกิดรูปการหลายๆอย่างและเดี๋ยวมาดูฟังความเห็นของเพื่อนๆว่าทุกคนระดมความเห็นว่าจะต่อต้านการรัฐประหารได้อย่างไรอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับในวันเสาร์เรามีประเด็นให้เพื่อนๆได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นการเลือกประเด็นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันคือต้องเลือกประเด็นที่ทุกคนมีอารมณ์ร่วมกันแล้วก็ไม่ซับซ้อนจนเกินไปเพื่อที่จะได้แสดงความเห็นแต่ก็อย่างว่าล่ะครับความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นในสุในทีวีเป็นความเห็นใน YouTube นะครับเอาก่อนก็มีหลายท่านครับที่แสดงความเห็นอยู่ในสุในทีวีท่านแรกคุณนิตยาเชิดชัยครับบอกว่าท่านสุนัยสวมแว่นเท่ดีค่ะแม่ผมต้องเลยเลือกอ่านก่อนเพราะบางทีบังเอิญมันเปิดอันนี้มาก่อนเลยขอบพระคุณนะฮะต่อไปอาจจะใช้แว่นอย่างนี้เรื่อยๆท่านต่อไปครับคุณแบมแบมคุณแบมแบมบอกโอ้อะไรเนี่ยโอ้พันธะเหรอพันธาพันธาหรือพันธะเนี่ยนะพูดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขียนอยู่ในนี้แสดงความคิดเห็นได้ดีมากๆมีการเลือกตั้งแล้วนายกก็มาตามคันลองยังเสียสละไม่รับเงินเดือนอีกเยี่ยมมากแต่มีพวกพ้องคนจำนวนน้อยออกมาขัดขวางปั่นป่วนอยากเป็นนายกไม่ชะโงกดูเงาตัวเองงานในสภาก็ไม่ค่อยมาทำหน้าที่เปลืองเงินเดือนภาษีไอ้ป้อมถูกจั่วเข้าไปแล้วครับอันนี้คุณแบมแบมบอกประชาชนไม่รู้สึกละอายทำให้ประเทศไม่เดินไปข้างหน้าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็เร่งระดมคนที่มีคุณภาพมีมันสมองมีมันสมองดีเลยเข้ามาเป็นทีมช่วยกันคิดพลิกฟื้นประเทศมีหมอท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าคนที่จะทำได้ก็คืออดีตนายกทักษิณที่มีสมองดีเลิศที่คิดเป็นและทำได้เอาระบบทักษิโนมิกมาใช้มันดีเหมือนที่เคยทำมาอะไรที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาทำต่อไปประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงอ้าวประชาชนก็ยังเชื่อมั่นฝีมืออดีตนายกทักษิณและเป็นกำลังและเป็นกำลังใจให้นายกอิงและรัฐบาลเดินหน้าทำตามนโยบายให้สำเร็จและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไปค่ะขอบคุณนะคุณแบมแบมนะครับท่านต่อไปเดี๋ยวคุณแบมแบมไปแล้วทีนี้ท่านผู้สนับสนุนรายการครับคุณวูแมนไนท์ซิตี้เป็นผู้สนับสนุนรายการฟังท่านสุในได้รับความรู้ทันโลกสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้ประสบการณ์ท่านมากจริงๆชี้แนะวิเคราะห์ยอดเยี่ยมท่านเสียสละแทนที่อยู่ในกลุ่มสพกินอยู่สุขสบายรถหรูแม่ขอบคุณครับคุณไนซิตี้เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับต้องขอบคุณฮะเพราะนี่เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งดิฉันคุยกับคนอื่นๆและถามดิฉันทราบได้อย่างไรเรื่องอะไรดิฉันจะมาบอกพวกมันฟังสนธิลิ้มเองดิฉันทราบท่านสุนัยให้ช่วยบอกมาฟังรายการท่านแต่มุมมองดิฉันพวกมันอยากโง่เองมันก็ฟังคนเหล่านั้นบุญไม่ถึงบางทีโปรดไม่ขึ้นอ๋อถึงขั้นโปรดไม่ขึ้นนะบุญมันไม่พอที่จะได้ฟังท่านสุนัยค่ะดิฉันฟังท่านสุนัยสม่ำเสมอติดหนักทำให้รู้ข่าวสารที่ขาดหาย
ทำให้เราฉลาดรู้ทันคนทำลายประเทศไทยค่ะขอบคุณนะครับคุณวูแมนไนท์ซิตี้ไม่เป็นไรครับอดทนช่วยบอกเพื่อนต่อไปคนไหนยังแข็งขืนก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งแสงสว่างไปถึงเขาเขาก็จะเห็นความจริงเองนะครับคุณฟ้าใสก็บอกว่ารออ้าวอันนี้คุณ VO3 ของดีคนถามหาเสมอและต่อไปนี้อย่าให้มีเผด็จการอีกเด็ดขาดล่าหลังมากอ้าวอีกท่านหนึ่งนะท่านพายแมชชีนคนบงการอยู่เบื้องหลังเดี้ยงหมดแล้วอ๋อส่วนที่เหลืออยู่ก็เคารพกันนี่ท่านพูดถึงเรื่องป้องกันรัฐประหารอย่างไรนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณ MVC บอกขอพลังจงอยู่คู่ท่านสุนัยเสาเอกประชาธิปไตยครับผมแหมอันนี้จะลอยไปหน่อยแล้วนะผมอีกคนหนึ่งเขียนดีเหมือนกันครับบางทีผมนึกไม่ออกนะเขียนมาสั้นๆคือคุณเอสโซเก๋าลักท่านเขียนบอกแมว9คูณ2ชีวิตหมายถึงท่านทักษิณเนี่ยผมนึกไม่ออกเพราะผมพูดถึง18ปีที่ทักษิณกลับมาได้ท่านเลยเขียนแมว9ชีวิตเพราะเรามีสำนวนว่าแมว9ชีวิตไงบังเอิญท่านบอกคูณ2เลยเลย18พอดีขอบคุณนะคุณเอสโซทีนี้ต่อไปมีอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้ชื่อของท่านโดดเด่นมากและเป็นผู้สนับสนุนรายการคือคุณชื่อคุณเกียรติศักดินาเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านได้เข้าใจอย่างนั้นนะครับทฤษฎีของผมก็คือสู้ในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยภาคประชาชนไทยน่าสงสารเพราะถูกปกครองสร้างด้วยความกลัวมาตลอดยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือเรื่องไวรัสโควิดระบาดไม่มีใครกล้าจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนหรอกเพราะต่างคิดหลากหลายเมื่อแตกแยกกันแบบนี้ก็ยิ่งเข้าทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายอำมาตย์ของฝ่ายอำนาจนิยมเขาต้องรอให้มีการผัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่เสียก่อนค่อยไปดูว่าทัศนคติของประมุของค์ใหม่จะเป็นอย่างไรแต่บทสรุปที่มองง่ายที่สุดก็คือถ้าทางเขารักประชาชนไทยทั้งประเทศจริงเขาไม่ทำให้ก่อให้เกิดสภาพการแตกความสามัคคีแตกความคิดเห็นในทางการเมืองแบบนี้หรอกนี่ผมดูแบบสั้นๆกระชับให้แง่คิดที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าใครยังไม่ยอมเข้าใจก็ปล่อยผ่านเถอะเขาสบายแต่สังคมโดยรวมจะแย่ทั้งหมดแค่นี่สาธารณะก็อ่วมบรไทยแล้วไม่รู้พนะท่าน CEO โทนี่ทักษิณจะช่วยกอบกู้มาได้ไหมคนไทยเฉยมันเยอะไทยเฉยเยอะจึงไม่มีอะไรดีไปกว่าปล่อยให้ทั้งประเทศถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วได้คิดนั่นแหละจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้แบบยั่งยืนอีกซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่อ้าวไม่เป็นไรครับขอบพระคุณนะครับท่านต่อไปครับคุณพิพัฒน์ชัยสีแดงผู้สนับสนุนรายการนะครับผู้ใหญ่รักกบอันนี้ใครเนี่ยผู้ใหญ่รักกบผู้ใหญ่จึงหาคนที่ไว้ใจได้ให้เข้ามาเพื่อดูแลกบต้องดูหลังทักษิณพ้นคดี112การต่อสู้อย่าทำอะไรเพื่อเรียกรถถังออกมาเขาพยายามรักษาอำนาจเขาอยู่หลังจากเพื่อไทยทำหน้าที่ได้ระดับหนึ่งแล้วส่วนประชาธิปไตยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ฝั่งประชาธิปไตยได้เดินหน้าแน่นอนแหมท่านบอกว่าผู้ใหญ่รักกบผมเลยไม่รู้แปลว่าอะไรกอบอ เอานะเป็นปริศนาไปไม่เป็นไรครับ
ผู้สนับสนุนรายการคุณพิพัฒน์สีแสงไม่ใช่สีแดงสีแสงท่านต่อไปนะครับคุณแมวตาเพชรประเทศตกต่ำมากความเจริญที่ท่านนายกทักษิณเคยทำผมจำได้ด้านเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากไม่เคยลืมขอบคุณนะครับที่ไม่ลืมกันคุณ ET5 ก็ตุลาการพิวัตรเอาทักษิณไม่อยู่เลยจำต้องรัฐประหารกขคคสชแหมเล่นตัวย่อซะงงเอาละครับอีกท่านหนึ่งคื อท่านนี้คุณพันธนานท่านเขียนชื่อมายาวเลยนะคุณพันธนานเป็นสมาชิกเราท่านสุนัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทั้งหมดมันสามารถปฏิปต่อได้เป็น3เหตุการณ์ดังนี้โอ้ขอบคุณครับลำดับแล้วนะ1เรื่องของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลหลังจากที่เพื่อไทยโดนด่าแบบสาดเสียเทเสียมีม็อบมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะว่าต้องแยกไปจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งคลิปหลุดและกิริยาท่าทางของพวกลุงนั้นผมมองเห็นได้เลยว่าเพื่อไทยทำถูกแล้วที่ทิ้งก้าวไกลและไปจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมนั้นผมเชื่อเลยว่าถ้าหากยังคงจับมือกันต่อไปก็ต้องเสร็จลุงแน่เพราะเขาเตรียมการไว้หมดแล้วรวมไปถึงคำพูดของเดี๋ยวนะรวมไปถึงคำพูดของมันยาวผมเลยต้องต่อไปถึงคำพูดของผู้นำทางจิตวิญญาณคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลยังเคยพูดว่าให้นายกเป็นลุงรู้แล้วรู้รอดยังเจ็บใจน้อยกว่าผสมพันธุ์ข้ามขั้วแหมอันนี้ให้เหตุผลในการต่อต้านการรัฐประหารยังไงผมอ่านต่อนะเป็นการสื่อถึงว่าต้องจับมือกันจนกว่าจะชนะซึ่งมองได้เลยว่าไม่มีไม่เอาไม่ถึงเพราะยังไงซะพวกเขาก็ต้องเอาเงินซื้อแน่นอนคือหากว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลยังจับมือกันเหมือนเดิมความฝันของลุงคนนั้นจะเป็นจริงด้วยการกว้านซื้อส.ส.พวกเขาจึงมองว่ายอมให้ลุงเป็นนายกมันเศร้าน้อยกว่าเพราะมีข่าวเท็จเกี่ยวกับดิวทุกคนรู้ดีว่าลุงคนนั้นอยากเป็นนายกมากมากและยังมีคำพูดของผู้นำทางจิตวิญญาณคนเดิมที่พูดว่ามีผู้สนับสนุนพรรคอยากให้การเลือกตั้งข้างหน้าถ้าต้องมีการจับมือกันถึงขั้นพูดเลยว่าให้ไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยไม่เอาเพื่อไทยเพราะเขาโดนพรรคเพื่อไทยทรยศจะไปอยู่กับคนทรยศอีกก็ไม่ได้ส่วนเพราะพรรคภูมิใจไทยคือความชั่วร้ายที่จำเป็นอ้าวไม่เป็นไรประมาณว่าถึงแม้พรรคภูมิใจไทยจะน่ารังเกียจแต่ก็ต้องเอามาตั้งเพื่อให้พรรคส้มเป็นรัฐบาลมันน่าสงสัยมากเลยว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้พรรคประชาชนจริงหรือจำคำพูดของพรรคภูมิใจไทยได้ไหมครับและยิ่งพรรคส้มทำตัวพยายามที่จะไม่หาเพื่อนแบบนี้ทำให้โอกาสชนะมันยากเอาลองดูข้อ2แต่ว่าผมว่าไอ้ข้อ1นี่มันยังไกลเกินไปที่จะประเมินหรือลงความเห็นเช่นนั้นนะโอ้มันยังบอกไม่ถูกครับอันนี้ในส่วนของผมอันที่2เรื่องของสื่อบางคนที่พยายามใส่สีตีไข่อย่างหนักโดยเฉพาะคุณจตุพรและคุณศรีโรจน์ที่ในตอนนี้กลายเป็นไอดอลของกลุ่มส้มสุดโต่งและสื่อหลายช่องยังเอาไปออกด้วยความเชื่อที่ว่าทั้งคู่นั้นโดยเฉพาะคุณจตุพรเคยเป็นคนสนิทชิดเชื้อ
ทักษิณและวันนี้มาต่อต้านท่านทักษิณทำให้สื่อเชื่อว่าเขาน่าจะรู้อะไรหลายอย่างภายในพรรคทั้งที่ไม่เป็นความจริงส่วนคุณศิโรจน์ผมคิดว่าเขาคงจะน้อยใจมากกว่าที่พรรคเพื่อไทยทิ้งพรรคก้าวไกลจนเป็นแบบนี้เอาอันนี้ผมไม่มีความเห็นแย้งนะว่าไปเลยอันที่สามเรื่องคลิปลุงหลุดมันเท่ากับหายนะมาถึงแล้วเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยทำเอาไว้โดยไม่สนหน้าไหนมันจะเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ เรื่องที่เคยปิดไว้ก็เริ่มออกมาเปิดโปงเชื่อว่าคลิปหลุดพวกนั้นคงมีอีกเยอะเพื่อป้องกันตัวของคนอัดตอนมีอำนาจก็ชะล่าใจเพราะคิดว่าไม่มีอะไรทำเขาได้และเชื่อหมอดูตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันแปรเปลี่ยนแล้วอำนาจที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องเอาท่านมีความเห็น3ข้อนะอำนาจที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องทำให้ศัตรูมีรอบตัวจำเป็นต้องรอบคอบเพราะอีกฝ่ายอาจจะกลับมาเล่นงานได้ในตอนนี้ทุกฝ่ายเห็นแล้วว่าลุงคนนั้นเป็นเหมือนกับพวกอยู่ฟรีกินฟรีไม่ทำงานทำการในปัจจุบันนี้บ้านเมืองกำลังจะกลับไปสู่ความผาสุกความขัดแย้งมันจบไปแล้วทุกอย่างมันทำลายโอกาสของประเทศไปมากมายทุกฝ่ายเขาอยากกลับไปสู่เส้นทางปกติแล้วโอเคขอบพระคุณนะท่านต่อไปคุณอันนี้คุณจิตติพัฒน์ถ้าคนเรายังคิดอยู่กับวังวนเดิมๆเหมือนในยุคสมัยเก่าแผ่นดินเก่าทักษิณก็ไม่มีโอกาสกลับมาไทยได้เช่นกันแต่ในยุคสมัยนี้แผ่นดินนี้ได้รับอิทธิพลรอบด้านจึงพอมีแรงกระทบกระแทกทำให้เปลี่ยนความคิดพยาบาทมาเป็นแรงสร้างสรรค์คืนมาบ้างแต่ก็ยังมีแรงเหวี่ยงที่ยังมีกระทบอยู่บ้างน่าจะพอทนได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเช่นการมีนักร้องเพิ่มขึ้นเป็นต้นแต่ก็แค่แรงเหวี่ยงไม่เหมือนแรงกระแทกแบบทหารสั่งได้ในยุคแผ่นดินเก่าอันนี้เขาเรียกว่าทำการรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญโอเคนะท่านต่อไปครับคุณสิทธิพรเดี๋ยวนะคุณสิทธิพรผู้สนับสนุนรายการแม่เขียนอย่างเงี้ยมาพอดีครับหนึ่งหน้าไม่ยาวเกินไปยิ่งตอนนี้ต้องใส่แว่นใส่เว่นด้วยบางทีตามหาก็ขุกขักหน่อยต้องขอประทานอภัยนะฮะคุณสิทธิพรผู้สนับสนุนรายการครับบอกถ้าถามว่าทำไมคุณทักษิณกลับเข้ามาได้นี่เป็นประเด็นเรื่องที่ผมตั้งไว้เลยนะสรุปตอบง่ายๆครับเพราะมีมือที่มองเห็นแต่พูดไม่ได้ว่าคืออะไรหนูอยากให้เข้ามาครับถ้ามือที่มองเห็นนี้ไม่ให้เข้ามาคุณทักษิณก็เข้ามาไม่ได้ครับเมื่อก่อนคุณทักษิณบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นความจริงพลเอกชาติชายก็เข้ามาได้แต่เข้ามาแล้วไม่มีบทบาทเหมือนท่านทักษิณนี่เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่พยายามจะถามเพื่อนๆ นะครับคุณสิทธิพรเอาต่อนะเมื่อก่อนคุณทักษิณบอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นแต่จริงๆน่ะเป็นมือที่มองเห็นนั่นเองที่เขายอมให้เข้ามาก็เพราะว่าพวกเขาเพราะว่าพวกขวาจัดตกขอบทั้งหลายแหล่มันวิ่งขวาจนลงเหวไปเยอะแล้วครับหาตัวขวาตกขอบเจ๋งๆที่ประชาชนยอมรับไม่มีประชาชนไม่ให้ความเชื่อถือแล้วพวกนี้ขึ้นมาบนถนนการเมืองแถวหน้าไม่ได้แล้วครับแต่มือที่มองเห็นมีปัญหาเนื่องจากไม่ชอบกินส้มวิตามินซีHa ha!
แม่ขอบพระคุณมากเขียนอะไรเข้าใจดีอย่างนี้ส่วนพวกที่ชอบกินส้มเป็นซ้ายจัดนับวันยิ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวันเขาคิดว่าเป็นอันตรายต่อมือที่มองเห็นดังนั้นมือที่มองเห็นจึงเลือกและตัดสินใจที่จะให้คุณทักษิณกลับมาเพื่อจะมาคานอำนาจกับส้มวิตามินซีทั้งหลายเพราะคุณทักษิณอยู่ตรงกลางมือที่มองเห็นสามารถมีอำนาจและพลังผลักให้อยู่ฝ่ายซ้ายได้อยู่ฝั่งซ้ายได้และก็เชื่อว่าทำได้ไม่ยากแต่จะซ้ายจนตกขอบหรือเปล่าไม่รู้อนาคตจะเห็นเองส่วนที่คิดว่าคุณทักษิณกลับมามีอำนาจแล้วจะไม่มีฐานทำรัฐประหารเลิกคิดครับรับราชการรวมรัฐราชการรวมศูนย์หรือรัฐพันลึกแห่งนี้การทำรัฐประหารยังเกิดขึ้นได้อีกพวกเขาแค่รอเวลาและโอกาสที่เหมาะอำนาจประชาธิปไตยที่ประชาชนจะได้มาอย่างแท้จริงไม่เคยได้มาจากการร้องขอมีแต่การได้มาด้วยการจากการแย่งชิงจากผู้ถืออำนาจเท่านั้นแม่ขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนรายการท่านนี้เขียนดีเหลือเกินคุณสุทธิพรนะครับขอบพระคุณครับท่านต่อไปครับท่านผู้นี้คือคุณรถสุขคนบอกนายกทักษิณไม่ธรรมดาเขียนมาสั้นๆคุณปิยะเสริมทรัพย์อันนี้เขาเขียนเป็นชื่อภาษาไทยเลยอย่างนี้อ่านง่ายนะครับไม่มีเปรมคอยยุยงทหารและสนับสนุนก็ไม่มีการปฏิวัติหลอกทุกครั้งที่มีตัดเปรมนี่แหละที่ช่วยถ้าไม่ยอมสยบแกอ๋อเห็นตรงกันอย่างเนี้ยครับต้องขยายผลความจริงให้กว้างครับไปเรื่อยๆว่าในรัชกาลเก่ามันมีตัวแปรหลายตัวที่ก่อวิกฤตนะครับอย่างตะเปรมนี่เป็นต้นคุณประพลบุญมูลครับสวัสดีครับท่านส.ส.สุนัยวิธีการที่จะแก้รัฐประหารหรือแก้ปฏิวัติได้ต้องให้ประชาชนร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงและไม่มีสีต่างๆถ้าประชาชนเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวได้เหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นจริงๆเผด็จการเขาก็รู้นะเขาถึงไม่ให้เกิดการปรองดองไงนี่แหละครับที่สำคัญนะผมถึงพยายามต้องเรียกร้องความสามัคคีกันใครจะบอกว่าผมเป็นเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลว่าก้าวไกลบางคนก็บอกว่าผมเป็นก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยบอกไม่เป็นไรครับสาระสำคัญคือความสามัคคีในหมู่ประชาชนเป็นหัวใจสำคัญเผด็จการมันเห็นตรงนี้แล้วมันมีบทเรียนมาแล้วจากเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับมันตอนพฤษภาธมินปี35นั่นแหละชัดเจนที่สุดมันก็แบ่งแยกเลยนี่ไงแล้ววันนี้คนที่น่าตำหนิที่สุดคือนักวิชาการที่ไร้สมองไอ้คนที่โหนหากินกับเผด็จการอันนี้เรื่องของมันกับสื่อมวลชนที่ไร้สำนึกอันเนี้ยน่าตำหนิมากๆอ้าวไม่เป็นไรครับมาดูในแฟนเพจนะครับ ก็เหมือนเดิมเขียนมาไม่มากท่านแต่ความเห็นดีๆนะครับท่านแรกครับคุณวีระพงศ์บ้านจันทร์ส่องล่าสร้างประวัติศาสตร์ปั้นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยถึง4คนจากการเลือกตั้งผ่านระบบรัฐสภาสามารถเทียบชั้นกระทบไหลโรงเรียนผูกขาดนายกโอ้อันนี้มุมนี้ดีนะไอ้โรงเรียนผูกขาดนายกคือจปล.แต่บ้านจันทร์ส่องล่านี่ปั้นมา4แล้วเอ้าเป็นมุมมองที่มีมุมคมดีครับสามารถเทียบชั้นกับโรงเรียนผูกขาดนายกตีโรงเรียนนั้นอีกฝ่ายน่าจะสำนึกว่า
รัฐประหารสร้างหายนะทำประเทศถอยหลังย่ำเท้าอยู่กับที่จนประเทศเพื่อนบ้านแซงไทยไปหมดแล้วเอาล่ะทีนี้ก็มาดูคุณปุ้ยนะครับเดี๋ยวนะคะคุณปุ้ยปุ้ยจะออกเสียงอะไรวุสตี้เหรอทักษิณกำลังสู้กับอำนาจเก่าที่เชื่อที่เชื่อว่าที่ชื่อว่าประวิตรนี่ดีเหมือนกันครับซึ่งอำนาจเก่าคงไม่ยอมแน่นอนค่ะสรุปความแล้วประชาชนไม่ได้อะไรเลยนอกจากความยากจนเต็มรูปแบบแล้วหลอกประชาชนคนหน้าโง่ให้เชียร์แบบทีมเวิร์ก200ต่อตัวเพื่อทำข่าวฮ่าๆๆเจริญละประเทศไทยเมืองขึ้นของจีนอนาคตลูกหลานของประเทศต้องอยู่กับเมืองขึ้นคิดแล้วเศร้าค่ะคุณพิสุอยากทราบว่ารัฐธรรมนูญทำไมรัฐประหารถึงฉีกและเขียนใหม่ได้แล้วทำไมพรรคการเมืองที่มากที่มาจากการเลือกตั้งถึงเขียนขึ้นใหม่ไม่ได้ก็ยากแก้ก็ยากสงสัยค่ะแหมไอ้ตรงสงสัยคำถามของท่านสั้นๆว่าสงสัยค่ะนี่แหละครับมันเป็นคำถามที่ต้องตอบยาวดังนั้น ท่านช่วยติดตามรายการเรื่อยๆนะครับมันจะตอบโดยตัวมันเองคุณนายชินเชื้อรอดถ้าลดขนาดกองทัพให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ใต้อำนาจรัฐบาลยังแก้ไม่ได้ก็ยุบกองทัพซะเถอะพูดดีแต่มันยากตรงนี้แหละครับคุณธนัทครับคุณธนัทสิริวัฒน์การกำหนดกฎหมายต้านรัฐประหารรุนแรงแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจหยุดได้ถ้าผลประโยชน์ยังมากอยู่และขึ้นอยู่กับคนค้ำประกันการรัฐประหารตรงนี้ครับสำคัญครับมีบารมีแค่ไหนคิดว่าการรัฐประหารคงจะมีอีกหนึ่งครั้งและครั้งที่สองจะเป็นการปฏิวัติแหมคุณธนัทนี่เขียนมาตรงใจกับผมดีคุณอัมพรครับบอกว่าชัยชนะของทักษิณเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชนโอเคครับท่านต่อไปคุณลูกไฟคุณลูกไฟนี่เขียนมาผมอ่านไปก่อนแล้วดีเหมือนกันเข้าท่านะครับคุณลูกไฟประพัดสอนทักษิณไม่เหมือนคนอื่นทักษิณไม่อยู่แต่นโยบายของเขายังอยู่ในประเทศอยู่กับประชาชนตลอดเวลาทั้ง17ปีและเลือกตั้งทีไรพรรคของทักษิณชนะที่1มาตลอดแม้ฝ่ายเผด็จการรัฐสมุนจะโฆษณาชวนเชื่อสร้างกระบวนการทำลายด้อยค่าโจมตีเขาสักขนาดไหนก็ตามทักษิณได้กลับมาก็ได้รับการอภัยโทษจากกษัตริย์พร้อมทั้งต้องเขียนลงในราชกิจจานุเบกษาว่าเพื่อจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศชาติในเวลาที่เหลืออยู่อย่างนี้แล้วหมายความว่าอย่างไรวินยูชนทั้งหลายคงคิดได้แหมท่านเขียนมาเป็นนัยยะดีและปัจจุบันนี้ทหารรุ่นใหม่หลังผลัดแผ่นดินน่าจะไม่เหมือนทหารรุ่นเก่าการรัฐประหารจะไม่มีอีกแล้วอ้าวขอให้สมพรปากนะคุณลูกไฟครับคุณไดมอนด์บัตคุณไดมอนด์บัตนี่ก็มีข้อคิดดีๆนะครับสวัสดีครับท่านส.ส.สุนัยผมว่าวันนี้เรายังต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลายังเพิกเฉยกับรัฐประหารไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นอีกแต่เราไม่รู้ระยะเวลาที่จะเกิดแค่วันนี้ศัตรูเรายังปั่นกระแสปลุกม็อบมาไล่รัฐบาลทักษิณเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาโดนกันแกล้งมาตลอดแต่คนกลับมองว่าไม่ติดคุกเพราะเราไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
ที่ผ่านมาวันนี้คนคาดหวังกับดิจิตอลเยอะนะท่านส.ส.สุนัยหลายคนอยากได้แต่ตอนแรกบางคนต่อต้านด่าแต่ตอนนี้ต้องการเงินดิจิตอลเป็นไปได้ยังไงงงสบายดีนะครับท่านส.ส.สุนัยสบายดีครับขอบพระคุณมากนะฮะคุณไดมอนด์บลัดคุณรดารัตน์เสือดำแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะมีตัวเราควบคุมอยู่ด้วยถึงมันจะขโมยวางแผนมา30ปีก็จริงวิญญาณปู่ย่าตายายทวดมีจริงเราต้องไปแก้บนเอางั้นนะโอเคคุณคมเทพบอกถ้าหากไม่มีผู้รับรองรัฐประหารจะไม่มีแน่ๆแม่เขียนสั้นๆได้ความดีครับเอาละนอกนั้นก็เขียนมาเป็นรูปไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับขอโทษด้วยเอาคุณสร้อยทิพย์บอกคงยังไม่จบแค่นี้แค่ทำให้คนตาสว่างก็หืดขึ้นคอแล้วค่ะอ้าวโอเคมาดูทีนี้มาดูข่าวประจำรายการกันหน่อยครับข่าวประจำรายการวันนี้แม้จะพูดถึงเรื่องของข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่วันนี้ไม่มีประเด็นอะไรมากประเด็นใหญ่ๆก็น้ำท่วมกับประเด็นคือแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้ทั้งฉบับนะแก้บางส่วนเพื่อที่จะให้การรัฐประหารโดยสารรัฐธรรมนูญนี่ให้มันฝ่อลงเพราะว่ามันการใช้อำนาจผ่านนักร้องทั้งหลายนะครับไอ้พวกลูกสมุนเผด็จการนี่ผ่านองค์กรอิสระที่ไอ้คสช.มันตั้งเอาไว้ไอ้คสช.ป้อมนี่ตัวหลักมาดูข่าวอื่นก่อนดีกว่าครับข่าวอันนี้น่าสนใจมากหลายคนอาจจะไม่รู้จักคนนี้หรือรู้จักแต่จำไม่ได้นะครับคือคุณประพัฒน์จงสงวนเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการสร้างรถไฟใต้ดินตอนช่วงนั้นและต่อมาก็มาเป็นผู้ว่าการรถไฟตอนเป็นผู้ว่าการรถไฟเนี่ยท่านก็ได้รับแต่งตั้งมันเหมือนการจ้างงานนะครับผู้อำนวยการผู้ว่าการรถไฟเนี่ยถูกเหมือนการจ้างงานตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน252555พอ2555ปั๊บเขาจ้างงานจนถึงวันที่17พฤษภาคม2558 5556 5758นี่คือลักษณะการจ้างงานปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ยึดอำนาจ57แล้วก็ใช้อำนาจปลดเลยครับแม่มันใหญ่เหลือเกินดังนั้นวันนี้เราพูดถึงการรัฐประหารที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายนี่เป็นรูปประธรรมหนึ่งเลยที่ต้องเสียหายคือการรถไฟจะต้องจ่ายสตังค์ให้กับคุณประพัฒน์คุณประพัฒน์จงสงวนก็ไปฟ้องศาลสิครับศาลปกครองกลางปรากฏว่าศาลปกครองกลางสั่งการรถไฟจ่ายเงินให้แก่คุณประพัฒน์3ล้านบาทเศษครับตามเงื่อนไขการจ้างแล้วยังไม่ถึงกำหนดเลิกจ้างแล้วไปปลดเขาทันทีดันใดนั้นบอกว่าเหตุเพราะประยุทธ์สั่งปลดประพัฒน์โดยไม่มีอำนาจอ้าวใครบอกไม่มีอำนาจมันมีอำนาจมีอำนาจเผด็จการนี่มาตา44มันยึดอำนาจแล้วมันเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ปรากฏว่าศาลปกครองเขาไม่รับทราบอันนี้ครับวันนี้เมื่ออำนาจของไอ้ยุทธมันลดน้อยถอยลงไปเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ศาลเขาก็จะกล้าพูดหลักกฎหมายไงนี่แหละครับหลักกฎหมายการรถไฟต้องจ่ายเงินให้แก่คุณประพัฒน์3ล้านกว่าบาทนี่เป็นรูปธรรมที่เห็นง่ายๆเล็กๆนี่ยังไม่พูดถึงประเทศชาติที่เสียหายไอ้ยุทธมัน
ใหญ่โตมากเหลือเกินตรงนี้เองครับมีสำนักข่าวเขาก็ลงนะฮะนี่ของสำนักข่าวอิสราโดนเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้าศาลปกครองสั่งการรถไฟจ่าย3ล้านให้ประพักจงสงวนจะต้องดูกันต่อไปเมื่อศาลสั่งให้จ่ายเงินการรถไฟเนี่ยเสียหายลองสักทีไม่ดีหรอครับจะได้วัดดูสักทีว่าหลบเข้าไปในวังแล้วเนี่ยอยุธเนี่ยมันจะพ้นความผิดได้ไหมนี่เป็นความผิดทางแพ่งเห็นเลยครับเป็นผลมาจากอยุธมันทำเพราะมันมองว่าผู้ว่าการรถไฟนี่เป็นมันเชื่อว่าเป็นสายพักเพื่อไทยมันปลดเลยนี่เมื่อถูกฟ้องศาลสั่งให้จ่ายเงินการรถไฟต้องจ่ายเงินนี่การรถไฟขาดทุนเสียหายฟ้องอยุธหน่อยจะได้เรียนรู้กันสักทีว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปให้มันรู้กันไปครับว่าตกลงฟ้องมันได้ไม่ได้ดังนั้นอ้าวนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของการรัฐประหารในประเทศไทยผมบอกกับท่านแล้วว่านี่ครับ91ปีมีคนเดียวนะแล้วก็18ปีเกิดอะไรกับรัฐบาลทักษิณแม้วันนี้18 19 17มีโอกาสจะออกเลขท้าย2ตัวไหมครับเนี่ยปรากฏว่า18ปีจากการรัฐประหารทักษิณมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากให้เห็นถึงความแตกต่างกันนั่นก็คือ17ปีของ iPhone ครับตัวเลขใกล้ๆกันก็เพราะบ้านเราทำการรัฐประหารกันอย่างนี้บ้านเมืองมาเสียหายย้อนดู10ไม่ต้อง18ปี17ปีครับของ iPhone หน่อยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขามีระบบที่แน่นอนแล้วเขาไม่มีรัฐประหารอย่างนี้ iPhone เป็นกิจการในอเมริกาประเทศที่เป็นเสรีมีเสรีภาพมีโอกาสทุกคนค้นคิดเมื่อค้นคิดแล้วเกิดดอกผลขายได้ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลอเมริกาผมเลยเอามาเปรียบดูกับประเทศไทย18ปีปู้ยี่ปู้ยำประเทศชาติโดยผู้คณะรัฐประหารไม่ใช่อยุธมันทำเมื่อปี57นะมันทำตั้งแต่ปี49แล้วที่ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูนี่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่น่าสนใจมากครับ17ปีกับ10กับ46รุ่นการคิดค้นเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับได้สร้างมูลค่าดูดทรัพยากรชนิดที่ประชาชนคนไทยทั่วโลกมนุษย์ทั้งหลายยินดีที่จะซื้อเทคโนโลยีตัวนี้ปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่ามูลค่าที่ Apple ขายเนี่ยที่ iPhone ขายเนี่ยมีมูลค่ามากกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยทั้งประเทศมากกว่า2เท่าครับวันนี้เรามีงบประมาณ303ล้านล้าน3ไม่ใช่เดี๋ยวเขาเรียก3ล้านล้านแต่ว่าเฉพาะรายได้ที่ iPhone ได้จากมันสมองอันเป็นผลผลิตของระบบรัฐที่มีเสรีภาพและมีโอกาสนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่านั้นครับท่านดูรายละเอียดนะครับในแต่ละปีเนี่ยเขาตัวเลขที่ระบุท่านอาจจะเป็นตัวเลขเล็กๆนะครับเอาตัวเลขสุดท้ายก็แล้วกันปี2500ปี2024นี่มูลค่าขาย
154,800 ล้านครับแสนกว่าล้านนะเอา35คูณเข้าไปสิครับดังนั้นมูลค่านี่มันเท่ากับ2เท่าของงบประมาณของแผ่นดินไทยเลยนะยิ่งประเทศชาติเป็นหนี้เป็นสินจากการที่ทำรัฐประหารนี่ตัวเลขนี้ยิ่งเห็นชัดทุกปีนะครับอยู่ระหว่างแสนกว่าล้าน200,000ล้านทั้งนั้นเลยครับแหมพอเห็นอย่างนี้แล้วเราเอามาเปรียบเทียบกันเราถึงจะได้เห็นว่าประเทศที่เขามีเสถียรภาพนี่แหละเสถียรภาพทางการเมืองและเป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับได้สร้างโภคยทรัพย์ให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมผมก็เลยได้รับอานิสงส์ด้วยจากระบบรัฐสวัสดิการผ่าตัดดวงตาฟรีครับทั้งที่ไม่ใช่ประชาชนของเขานะเอาละนี่คือ2ข่าวแรกที่อยากจะให้ท่านเห็นทีนี้เรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้ที่ผมเรียนกับท่านไปแล้วเอาเราเริ่มต้นจากมติชนคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมให้ท่านดูเปรียบเทียบอีกทีนะครับเรื่องเดียวกันมติชนเป็นฝ่ายเป็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเขาก็ลงข่าวตรงไปตรงมาไม่ได้ใส่ไข่ให้คนเกิดความเกลียดชังประชาธิปไตยแล้วไปชอบเผด็จการเขาพาดหัวว่าลื้ออำนาจปปช.กปปช.นี่ไงไอประธานลูกน้องไอป้อมนาฬิกา25เรือนมันไม่สอบสวนนั่นนี่แหละลื้ออำนาจปปช.เคลียร์ปมยุบพรรคลุยแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับเห็นไหมครับอ้าวนะปรากฏไอทายโพสต์นี่มันติ่งเผด็จการเต็มเรื่องเดียวกันข่าวเดียวกันมันลงบอกแก้รัฐธรรมนูญกระเตงพ่อนายกมันใส่ไข่ความเกลียดชังเข้าไปด้วยดังนั้นไอ้ข้อมูลอย่างนี้แหละครับที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเผด็จการฝ่ายไหนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมันต้องแบ่งข้างครับให้ชัดเจนอย่าไปเชื่อว่าสื่อมวลชนพวกนี้มันเป็นประชาธิปไตยหรือมันลงข่าวจริงนะมันอาจจะลงข่าวจริงแต่มันใส่ไข่ด้วยการพาดหัวแล้วเราก็ดูแต่พาดหัวแล้วก็พานเกียรติชังกันไปอีกแบบหนึ่งเอานะนี่เอาไทยโพสต์ให้ดูเช่นเดียวกันครับไทยรัฐก็พาดหัวแบบเดียวกันเพื่อไทยลุยแก้กฎหมายนะครับยุบพรรคกับการครอบงำพรรคอันนี้ก็เพื่อให้การรัฐประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญนี่มันฝ่อลงไปครับในช่วงระยะเวลาการยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี498ปีนี้มันสร้างกฎหมายที่ปิดกั้นอำนาจของประชาธิปไตยถ้าท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นแล้วคุณสุนัยก็ฝ่ายก่อนเมืองเป็นอย่างนี้ท่านดูนะครับถ้าอย่างนั้นนี่ยึดอำนาจเมื่อปี49ฉีกรัฐธรรมนูญปี40ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มึงแพ้เขาอีกอ่ะแล้วยังไม่พอใจอีกเลยต้องฉีกรัฐธรรมนูญอีกเหรอถ้าใครเอาตรรกะนี้มาเถียงกันเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นการรวบอำนาจของเผด็จการที่ไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยขยายตัวดังนั้นวันนี้เมื่อเราสามารถที่จะเบียดขับเผด็จการมันออกไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาช่วยกันทำความเข้าใจมาผนึกกำลังกันอ้าวดูเดลีนิวครับเดลีนิวก็เล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าภูมิธรรมยันฟังทุกพรรคแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ยังเขายังเล่นนี้อยู่แต่ว่าเฉพาะเดลีนิวนี่พูดถึงเรื่องค่าแรง400วันนี้ค่าแรง400ที่ยังเดินไม่ได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลเพราะในช่วงระยะเวลา18ปีมันพยายามจะเขียนกฎหมายไปสร้างอำนาจให้องค์กรต่างๆมีอำนาจเป็นอิสระ
ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติองค์กรคณะกรรมการกำหนดค่าจ้างอะไรต่างๆอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละโอ้มันถึงเหนื่อยไงครับแต่เชื่อว่าเมื่อเราเริ่มขยับกันอย่างนี้อำนาจของประชาชนโดยชอบเนี่ยมันก็จะต้องผลักดันตัวนี้ให้เดินหน้าให้ได้ผมเชื่อว่าค่าแรง400นี่กรรมการฝ่ายนายจ้างไม่ยอมมาร่วมประชุม2ทีทั้งทีนี่ก็จะต้องมีมาตรการจัดการนะครับฝ่าด่านนี้ไปให้ได้ข่าวสดครับพูดเรื่องเดียวกันนะครับลุยลือปมจริยธรรมสุดซอยก็คือเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละแล้วปัญหาเรื่องน้ำก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ซูลิกแผ่วกทมผวานะฮะอ้าวมาดูแนวหน้าเหมือนกันครับเพื่อไทยลุยแก้รัฐธรรมนูญแต่แนวหน้าเป็นสื่อขวาจัดเหมือนกันวันนี้พาดหัวเบากว่าไทยโพสต์ว่าจริงๆแล้วเจ้าไทยโพสต์นี่แหละตัวหนักที่สุดนะครับในบรรดาสื่อที่รับใช้เผด็จการเต็มที่เนี่ยนะครับแนวหน้าก็ยังลงเรื่องฝนถล่มมาดูข่าวประจำรายการกันหน่อยครับวันนี้ข่าวประจำรายการมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือต้องขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์นี่มองในแง่ดีนะอาจารย์สมศักดิ์ที่ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ว่าต้องขอบคุณคือท่านช่วยติดตามข่าวราชสำนักแล้วก็ทำให้เรารู้กิจกรรมต่างๆของราชสำนักเพราะว่าหลายข่าวเนี่ยเราไม่รู้ความสามารถของพระองค์หญิงอย่างสิริวรรณวลีแล้วบางทีข่าวในราชสำนักก็ไม่ลงครับเพราะมีลักษณะเป็นการส่วนพระองค์อย่างขณะนี้เนี่ยท่านประทับอยู่ที่อิตาลีอาจารย์สมศักดิ์เก็บรายละเอียดให้วันนี้ผมถือว่าอาจารย์สมศักดิ์เขียนไว้รายงานข่าวราชสำนักเหมือนโฆษกสำนักพระราชวังนะครับมีรูปของเจ้าหญิงสิริวรรณวลีดูเนื้อความนะครับรูปเด่นชัดทรงพระสิริโฉมเขียนข้อความโดย อาจารย์สมศักดิ์เจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนมิลานประเทศอิตาลีในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์เนมนำเสนอสิริวรรณวลีนี่เป็นแบรนด์เนมของเธอนะคะแบรนด์แฟชั่นไทยระดับลักชัวรี่แบรนด์แรกบนตารางโชว์ของมิลานแฟชั่นวีคที่เมืองนอกนี่เขาจะมีการจัดเรื่องแฟชั่นในแต่ละประเทศนะครับทั้งเดินแบบเครื่องแต่งกายอาจารย์สมศักดิ์ก็มารายงานแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากอย่าเป็นมิลานแฟชั่นวีคอย่างเป็นทางการจัดงานพรีเซนเทชั่นเผยคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์เป็นช่วงรอยต่อระหว่างสปริงกับซัมเมอร์ปี2025โอ้ไปไกลปีหน้าเลยแม่นานๆอาจารย์สมศักดิ์จะทำหน้าที่เป็นโฆษกแบบไม่มีรายละเอียดแน่แน่นี่เป็นรายงานอย่างเงี้ยดีครับก็ทำให้ช่วยประชาสัมพันธ์พระบรมวงศานุวงศ์นะนี่ครับเป็นภาพไม่ใช่เป็นภาพแต่ชุดเท่านั้นนะครับมีแว่นตารองเท้าจี้เพชรกระป๋องกระเป๋าที่สิริวรรณวลีแบรนด์สิริวรรณวลีออกนะฮะออกขายแต่ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้นะนี่เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงเธอก็ไป
คงจะเป็นดาราที่เข้ามาช่วยโปรโมทเพียงแต่สตังค์นี่จ่ายเท่าไหร่เอามาจากไหนนี่เราไม่รู้เพราะว่าเมื่ออาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้บอกก็จบกันเท่านั้นทีนี้มีอีกข่าวหนึ่งจากอาจารย์สมศักดิ์เหมือนกันอันนี้เป็นข่าวแบบ เรียกว่าเจาะลึกหน่อยข่าวคุณก้อยจริงๆคุณก้อยนี่ก็เหมือนกันครับข่าวราชสำนักเกือบไม่ลงให้เธอเลยเธออยู่เยอรมันมีคนถามเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนมาเมืองไทยหรือเปล่าเมื่อข่าวราชสำนักไม่ออกเลยเนี่ยก็ต้องอาศัยข่าวราษฎรสำนักเท่านั้นแหละครับอันนี้อาจารย์สมศักดิ์เขียนแบบเต็มๆตามสไตล์ของท่านเลยนะอันนี้ท่านบอกว่าเพื่อนขอโทษเพื่อแก้ปัญหาสองเมียจั่วหัวก็เอาเลยครับเพื่อแก้ปัญหาสองเมียวชิราลงกรณ์ส่งเมียคนหนึ่งไปอยู่เยอรมันพร้อมกับคนรับใช้จำนวนหนึ่งวงเล็บนับ10คนเมียคนนี้ไม่มีอะไรทำก็ทำกิจกรรมพระไปเรื่อยๆมีพิมพ์หนังสือและว่างๆก็เรียนเรื่องพระจบหลักสูตรก็ถ่ายรูปไว้ภาพนี้เป็นการเอารูปเรียนจบมาถวายเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกทม.คือเรียนจบแล้วก็ถ่ายรูปนะครับรูปวุฒิบัตรนี่ครับนี่คุณก้อยนั่งหน้าแชล่มเป็นหัวหน้าเลยนะแล้วทุกคนก็ต้องเรียนกับเธอครับจะให้เธอเรียนคนเดียวได้ไงนี่ครับเอารูปนี้มาถวายพระแต่ผมอ่านดูข่าวแล้ววันนี้อาจารย์สมศักดิ์น่าจะผิดพลาดเรื่องข้อมูลครับพ่ออาจารย์สมศักดิ์ดูอีกทีนะดูอีกทีอาจารย์สมศักดิ์เปิดหัวว่าเพื่อแก้ปัญหาสองเมียอาจารย์สมศักดิ์ครับมั่นใจหรือเปล่าที่ท่านพูดนี่ถูกมีมากกว่าสองหรือเปล่าหรือมีแค่นี้หรือจะละไว้ฐานที่เข้าใจอ้าวผมไม่วิจารณ์ครับแต่ว่าวันนี้เพื่อความกระจ่างชัดคนเชื่อว่ามีมากกว่า2แต่อาจารย์สมศักดิ์มายืนยันว่ามีแค่2หรือว่าเผลอไปไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวราษฎรสำนักแต่มีอีกข่าวนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวราษฎรสำนักเหมือนกันคุณอ้นวัชเรศรลูกชายรัชกาลที่10ได้เดินทางนะครับมาอยู่ในประเทศไทยถ้าจะอยู่ยาวแล้วครับคุณอ้นนี่นะก็ถึงขนาดไปนู่นไปนี่มานี่มานั่นแต่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานไปเมืองจีนไปญี่ปุ่นไปไต้หวันไปดูงานนู่นงานนี่น้ำท่วมก็ไปช่วยภาคเหนือแต่มีอีกคนหนึ่งเขามีพี่น้องทั้งหมด5คนนะครับในพี่น้อง5คนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ได้รับการยอมรับจากราชสำนักนี่4คนมีคนเล็กคนเดียวนะคือคุณสิริวรรณวรีที่พูดถึงเนี่ยแต่นอกนั้นไม่ได้รับการยอมรับทีนี้มีข่าวที่น่าสนใจก็คือคุณอ้นเนี่ยพยายามจะมาปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยนี่ครับพี่น้อง4คนลูกชายทั้ง4คนที่อยู่ต่างประเทศมีครอบครัวหมดแล้วนะครับเท่าที่ยังไม่เป็นหลักฐานก็มี2คนคือคุณอ้นกับคุณอ่องอ่องก็คือหมอนะแต่อีก2คนเนี่ยมีแล้วสองคนนั้นดูท่าทางจะไม่แสดงออกว่าจะกลับไปอยู่ประเทศไทย
แต่วันนี้มีข่าวว่าอีกคนหนึ่งจะกลับมาอยู่ประเทศไทยค่อนข้างจะแน่นอนคือสองคนระหว่างอ้นกับอ่องอ่องหรืออ่องไม่รู้อ่องอ่องนี่เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3ในรัชกาลที่10นะครับนี่ตอนภาพเด็กๆนี่คือภาพที่โตอยู่ขณะนี้เป็นหมอเรารู้กันในฐานะเป็นหมอนะครับนี่มีข่าวว่าแนวโน้มจะมาอยู่ปักหลักในประเทศไทย2คนค่อนข้างจะแน่นอนข่าวล่าสุดที่เห็นนะครับคือภาพที่มีการโพสต์ในออนไลน์ว่าถ่ายที่ศิริราชแล้วมีหลายที่บอกว่าเป็นภาพล่าสุดซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะล่าสุดเพราะยังไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นล่าสุดแต่ท่านเคยกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เขาว่าอาจจะกลับเข้ามาเงียบๆก็ได้เราจะได้ติดตามต่อไปนะครับภาพนี้เป็นภาพล่าสุดที่เราเห็นถ่ายกันที่กับกลุ่มหมอที่ศิริราชทั้งหมดนี้เราจะเห็นความเป็นจริงอันหนึ่งว่าเรื่องราวในราชสำนักที่ยังมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่ามิสทอรี่คือยังไม่เด่นชัดไม่แจ่มชัดยังเป็นเงื่อนงำอยู่นี้เราจะต้องติดตามเพราะว่าศูนย์กลางอำนาจวันนี้อยู่ที่วังและเมื่อในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงพระเจริญพระชนมายุเพิ่มขึ้นมากแล้วปีนี้ก็ถือว่า6รอบแล้วนะ70กว่าคนเสร็จ70กว่านี้แม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถจะการันตีได้นะครับว่าจะอายุยืนเท่าไหร่ถึง90 100ปีหรือเปล่าไม่รู้แต่70กว่านี่บวกลบมีโอกาสที่จะไปเฝ้าพระเจ้าได้ดังนั้นแม้แต่ตัวผมเองเราไม่ประมาทและนี่ที่ผมต้องนำมาเรียนก็เพื่อให้เราได้ติดตามสถานการณ์รู้การเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และพบกันอีกทีหนึ่งข่าวต่างประเทศในวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ